بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهกับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้กลับมาพบเจอและก็ทำหน้าที่ร่วมกันนะครับเพราะว่าเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันจะต้องมีทั้งผู้ที่ถ่ายทอดและก็ผู้ที่ตอบรับมีแต่คนพูดไม่มีคนฟังหรือว่ามีแต่คนสอนแต่ไม่มีคนเรียนก็คงไม่มีประโยชน์นะอย่างที่ผมเน้นย้ำมาโดยตลอดว่าหน้าที่หนึ่งของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเรามีหลักๆอยู่2ประการ1ต้องเรียนเพื่อเอามาปฏิบัติเสร็จแล้วต้องทำไมต่อต้องส่งต่อต้องถ่ายทอดต่อนะแล้วก็ถ่ายทอดด้วยความถูกต้องด้วยเพราะนั้นก่อนที่เราจะถ่ายทอดเนี่ยเราต้องเรียนก่อนเพราะนั้นการเรียนจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าเราจะเรียนอยู่ในช่วงใดของชีวิตก็แล้วแต่นะเพราะว่าเรียนเนี่ยเขาเรียนตั้งแต่เกิดอยู่แล้วใช่ไหมเด็กเล็กๆมันก็เรียนพัฒนาการอะไรต่ออะไรว่ากันไปแล้วก็พอมาถึงในวัยนี้ของทุกท่านก็ยังต้องเรียนอยู่เพียงแต่ว่ารูปแบบในการเรียนแล้วก็เปลี่ยนไปเราอาจจะไม่ต้องมานั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วก็บางคนก็อาจจะไม่ต้องมาที่นี่ด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะเราสามารถที่จะดูผ่านสื่อต่างๆได้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นความทันสมัยที่อัลลอฮ์ได้ให้ในโลกปัจจุบันซึ่งเราไม่ปฏิเสธผมเน้นย้ำมาโดยตลอดว่ามุสลิมจะต้องเป็นคนที่ไม่ได้ล้าหลังนะเทคโนโลยีเข้ามาเราก็บอกเราไม่เอาเพราะอิสลามสอนให้เราเป็นคนสมถะไม่ใช้อะไรทั้งสิ้นโอ้อย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ถือว่าขาดทุนเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างดุนยาใบนี้มาให้ใครอยู่อะให้ใครใช้ประโยชน์ให้เรานี่แหละเพราะนั้นเราก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็เอามาใช้ในการสร้างสรรค์เสริมสร้างอีหม่านแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะช่วยเหลือคนรอบข้างได้ด้วยนั่นเองนะอย่างความมั่นมั่งคั่งความร่ำรวยที่เราได้รับสบายไหมดีไหมแน่นอนฮะคำตอบมันต้องดีอยู่แล้วแหละแล้วเราก็ต้องเอาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็คือเอามาทำให้มันเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราแล้วก็ช่วยเหลือคนรอบข้างได้สิ่งหนึ่งที่จะนำให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเมื่อกี้ฟังอาจารย์แล้วใช่มั้ยก็คืออัลเลาะห์เมตตาเราถึงจะได้เข้าสวรรค์แต่ว่าก่อนที่อัลเลาะห์จะเมตตาอยู่ดีๆอัลเลาะห์จะเมตตาเราได้มั้ยไม่ได้มันจะต้องมีอะไรบ้างสิเราก็ต้องแอคชั่นของเราบ้างต้องทำงานบ้างเพราะนั้นหัวข้อนะครับที่อยากจะได้นำเรียนกับทุกท่านในวันนี้ก็คือว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์ทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์นั่นเองอย่างที่ผมเคยบอกอีกไปแล้วกันนะว่าเราเนี่ยเป็นคนโลภมากผู้ศรัทธาเป็นคนโลภมากเพราะอะไรเราอยากจะได้ทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าเราไม่ได้ต้องการที่จะได้รับความสำเร็จของชีวิตไม่ได้ต้องรับไม่ได้ต้องการที่จะได้รับความมั่งคั่งความร่ำรวยเฉพาะดุนยาแค่นั้นแต่เราอยากได้ความสุขความสบายแล้วก็ได้รางวัลอันยิ่งใหญ่นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรสักอย่างเราจึงค่อนข้างจะคิดเยอะเราก็จะต้องประเมินในสิ่งที่เราจะทำว่ามันถูกต้องไหมมันดีไหมทำแล้วได้อะไรถ้าทำแล้วเกิดประโยชน์เราทำแต่ถ้าทำแล้วไม่เกิดประโยชน์เราก็ไม่ต้องไปทำมันคือการงานของเราเนี่ยนะในความเป็นมนุษย์มันก็จะมีอยู่สองมุมอยู่แล้วแหละงานที่เป็นงานดีกับงานที่เป็นงานไม่ดีไอ้งานดีเนี่ยมันมีปัญหาสิงานดีเนี่ยมันจะช่วยให้เราได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ง่ายขึ้นแต่ไองานที่เป็นความชั่วนี่แหละที่เราจะต้องระวังให้ดีเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามานึกเองมากำหนดเองมากะเองมาบอกเองว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเนี่ยไม่ได้มันต้องใช้หลักการมันต้องใช้กติกาที่ศาสนาได้กำหนดเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่างานถ้ามันจะดีเราก็ต้องเอาอิสลามมาจับและผมก็เคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วนะครับว่าสิ่งที่จะเป็นความดีเนี่ยมันจะต้องมีตัวบทรับรองที่เราเรียกว่ามูวาฟกะตุชชะรีอะห์หมายถึงสอดคล้องกับบทบัญญัติทางศาสนามีคำสั่งชัดเจนมีแบบอย่างชัดเจนไม่ใช่นึกเองไม่ใช่สาวว่าไม่ใช่เขาเล่าว่าไม่เอาไอ้สิ่งต่างๆที่มันเป็นพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันขาดทุนทั้งนั้นแหละมันคือสิ่งที่เราจะไม่ได้รับอะไรเลยแล้วก็ได้รับความเขาเรียกได้รับความเดือดร้อนด้วยนะคือถ้าหากว่าทำแล้วมันไม่ถูกต้องแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเนี่ยคงไม่เท่าไหร่แต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเราทำแล้วเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันก็จะมีผลกลับมาหาเราแล้วถ้าหากว่ามีการเตือนกันแล้วมีการบอกกันแล้วมีการแนะนำแล้วเรายังดื้ออยู่ถ้าอย่างนั้นมันก็จะโดนคดีละมันกะตะบะอะลัยยะมุตะอัมมิดันฟันยะตะบะวะมักอะดะฮูมินันนารใครก็ตามที่โกหกต่อฉันท่านนบีเตือนให้เตรียมที่นั่งไว้ในไฟนรก
เนี่ยถึงบอกว่าถ้าเราไม่รู้เขาเรียกไม่รู้ไม่ต้องชี้ใช่ไหมไม่รู้อย่าไปชี้หมายถึงว่าถ้าเราไม่มั่นใจไม่มีความรู้ในเรื่องราวเหล่านั้นก็ไม่ต้องไปบอกกล่าวใครเขาแต่ที่แน่ๆคือหน้าที่หนึ่งก็คือว่าเราต้องเรียนเพราะนั้นสิ่งที่จะเป็นความดีได้ถึงบอกว่าเราไม่ได้นึกเองเราไม่ได้กะเกณฑ์เองแต่เราเรียนรู้มาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ง่ายนะง่ายตรงที่ว่าเราแค่เรียนรู้เอามาปฏิบัติไม่ใช่นึกเองฮะเพราะอิสลามไม่มีการสังคายนานะเราไม่เหมือนลัทธิความเชื่ออื่นที่เขาจะต้องผ่านยุคสมัยนึงอาจจะต้องมีการมาปัดฝุ่นมาสังคายนากันทีก็เรียกอะไรนะมาแก้รัฐธรรมนูญกันทีเพื่อให้มันสอดคล้องกับคนในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่อิสลามไม่ใช่อิสลามเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสมบูรณ์มาแล้วอินนัดดีนอินดัลลอฮฺอิสลามศาสนาที่อัลลอฮฺให้การยอมรับคืออันอิสลามและอัลลอฮฺก็ส่งศาสนทูตของพระองค์มาคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งถือว่าเป็นคอตะมุนนบียีและคอตะมุนอัมบิยาอุนมุรซาลีนเป็นนบีท่านสุดท้ายท่านสุดท้ายนั่นหมายความว่าหลังจากนบีมีใครมาอีกไหมไม่มีแล้วถ้าใครมาบอกว่าฉันเป็นศาสนทูตไอเนี่ยแล้วก็วิเคราะห์ได้ไม่กี่อย่างไอเนี่ยมันอาจจะต้องเมาไม่เมาอะไรกับเมาอะไรสักอย่างแหละหรือไม่งั้นมันก็เพี้ยนเพราะอะไรมันเป็นไปไม่ได้เพราะนบีท่านสุดท้ายคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็อิสลามก็สมบูรณ์มาแล้วด้วยเหมือนกันถึงบอกว่าวันนี้น่ะเรามีหน้าที่แค่จะต้องเรียนแล้วก็เอามาปฏิบัติไม่ต้องไปนึกว่ามันไม่ดีมันไม่เหมาะสมมันไม่เข้ากับยุคสมัยเลยนี่2022ใช่มั้ย2022พูดให้เป็นสากลหน่อยนะปี2022แล้วอิสลามมันมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วน่ะปีมาประมาณ571-572นบีเกิดบวกมาอีกสัก40ปีกว่านบีจะรับวะฮีประมาณ600สมมุติว่า600กว่าจะมาถึง2022โอ้โหนานมากถ้าอย่างนั้นต้องทำไมบ้างต้องมีการปัดฝุ่นกันหน่อยไม่ต้องเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอันเย้ามักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะตีวะรอดีตุละกุมอิสลามมะดีนะอัลลอฮฺยืนยันโดยความสมบูรณ์ของศาสนาแล้วว่าวันนี้เราได้ทำให้อิสลามสมบูรณ์แล้วและพอใจที่จะให้อิสลามเนี่ยเป็นศาสนาของพวกเจ้านั่นก็คือวันที่อัลลอฮ์บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่ง1,400กว่าปีที่แล้วบอกแล้วมาวันนี้เราก็ยังใช้อันนั้นแหละอยู่ใช้หลักการเดียวกันนั่นแหละอยู่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าไม่ต้องมาสังคายนาไม่ต้องมานึกเองไม่ต้องมากะเกณฑ์เองมีหน้าที่อะไรเรียนครับแล้วมาปฏิบัติง่ายไหมง่ายเนี่ยทั้งอิสลามเนี่ยศาสนาง่ายนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องตั้งคำถามนะคืออย่าตั้งคำถามเหมือนคนที่เขาไม่รู้ศาสนาอย่าตั้งคำถามเหมือนคนที่ไม่ใช่มุสลิมทำไมต้องทำแบบนั้นทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมถ้าอย่างนั้นไปเข้ากะลิมาใหม่เพราะอะไรอ่ะเพราะไม่ได้เชื่อมั่นไงไม่ได้ยึดมั่นว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าและไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงถ้าอย่างนั้นข้อที่ตามมาทั้งหลายเนี่ยก็ต้องไปเคลียร์กันใหม่ตั้งแต่ต้นทางอ่ะแปลว่าไปเข้ากะลิมาใหม่แล้วกันไปรู้เรียนรู้จักอัลลอฮ์ให้ถ่องแท้ซะก่อนให้เข้าใจให้ลึกซึ้งซะก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายเรื่องราวที่เราทำเนี่ยเราทำเพราะอีหม่านนะบางเรื่องราวมันยังตรวจสอบอะไรไม่ได้เพราะว่ายุคสมัยเราตรวจสอบไม่ได้จะในอนาคตก็ไม่แน่เขาอาจจะตรวจสอบได้ถามว่าไหนหลายเรื่องราวที่ยุคสมัยของบรรดาซอฮาบะที่นบีมาบอกเนี่ยเขาตรวจสอบได้ไหมหลายเรื่องราวเขาตรวจสอบไม่ได้นะพูดถึงความเล่นลับพูดถึงเรื่องของอะไรอะไรนะการเกิดเป็นคนขึ้นมาเนี่ยนะ40 วัน 40 วัน 40 วัน120 วันกลายเป็นอะไรถามว่านบีเนี่ยพูดเอาไว้ณตอนนั้นมีอันตราซาวไหมไม่มีมีการมาเอ็กซเรย์มีอะไรไม่มีแต่เขาเชื่อเพราะนั้นเหมือนกันพอมาวันนี้เนี่ยเราเพิ่งจะรู้ว่าอ๋อมันใช่ตามที่บอกทุกอย่างเหมือนกันในวันนี้เนี่ยถ้าเรื่องราวใดก็ตามที่เรายังไม่สามารถหารายละเอียดที่ชัดเจนได้ไม่ได้แปลว่ามันไม่ใช่เพราะอะไรถ้าศาสนาบอกว่าใช่มันก็คือใช่นั่นแหละเพราะนั้นเราใช้อิมานในการจับสิ่งเหล่านี้นั่นเองพูดถึงเรื่องของความดีอย่างที่บอกเราไม่ได้นึกเองแต่เราต้องอิงจากหลักการของอัลอิสลามในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกยาอัยยูฮัลลดีนาอามะนุรกะอูวัสจูดูวะอะบูดูร็อบบะกุมวะฟอาลุนคอยรอลัลละกุมตุฟลิฮูนในซูเราะห์อันฮัจญ์นะครับอายะห์ที่77อัลลอฮฺตรัสว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮฺกำลังจะบอกกับเราว่าไอ้งานดีสิ่งดีทำแล้วที่ว่ามันจะมีผลทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เนี่ยมันคือเรื่องอะไรบ้างนะครับอัลลอฮฺบอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮฺบอกกับใครอ่ะเรียกใครอยู่ตอนนี้เรียกเรานี่แหละใช่ไหมแต่ถ้ายาไอฮันนัสอันนี้อาจจะเหมารวมทั้งคนที่ศรัทธาและไม่ศรัทธาแต่ถ้ายาไอฮันละดีนาอามานุโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอันนี้โฟกัสมาที่เราเลยว่าเรานี่แหละคือคนที่ศรัทธาเพราะเราศรัทธาเรามีอีมานต้องฟังต้องตั้งใจฟังว่าอัลลอฮ์จะสั่งใช้อะไรต่ออัลลอฮ์จะบอกอะไรกับเราต่ออัลลอฮ์บอกว่าอิรกะอู
พวกเจ้าทั้งหลายจงรุกัววัสยูดูและจงสุญูดไอ้สองอย่างนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในการนมาดนั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่เต็มที่กับเรื่องของการนมาดเต็มที่กับการทำอิบาดะเพราะนั้นเวลาศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันจึงจะต้องมีงานอื่นร่วมด้วยวันนี้ถึงบอกว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาปฏิญาณตนแล้วก็ต้องมาเรียนรู้ว่ากิจการกิจกรรมกิจวัตรที่เขาจะต้องทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งแน่นอนฮะเรื่องหลักของเราก็คือนมาดนี่แหละนมาดถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเวลาพูดถึงเรื่องของการทำความดีเรื่องนี้ต้องมาก่อนเรื่องนี้ต้องมาก่อนเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการสร้างความผูกพันระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าของเราระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันเป็นสื่อในการที่จะให้อัลลอฮ์รับดุอาของเราอัลลอฮ์เมตตาเราด้วยการนมาดในศาสนาอื่นเนี่ยเขาก็มีรูปแบบของการทำอิบาดะห์ของเขานะหลากหลายว่ากันไปแต่ของอิสลามเนี่ยเราถือว่านมาดเนี่ยเป็นอิบาดะห์หลักของเราเพราะนั้นถึงบอกว่าเวลาคนที่มาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเขาไม่ให้ประวิงเวลาแล้วนะพอกล่าวกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยต้องละหมาดแล้วเอาได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแต่ต้องเริ่มแล้วเพราะอะไรเพราะมันจะเป็นผลงานของเขาแล้วไงบางคนอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการเขาเรียกอ่านเป็นภาษาอะไรนะคาราโอเกะใช่ไหมพอเราอ่านหลายท่านมาเป็นมุสลิมใหม่อย่างเงี้ยนะครับเราอย่างอ่านภาษาอาหรับไม่ออกเขาก็ต้องเขียนเป็นภาษาไทยกำกับถูกบ้างผิดบ้างก็เอาว่ากันไปก่อนก็ให้รู้ว่าเป็นมุสลิมต้องละหมาดแล้วนะต้องละหมาดแล้วนะแล้วถ้าหากว่าอ่านซูเราะห์อื่นไม่ได้อ่านได้แต่ฟาติฮะห์ต้นเดียวก็อ่านไปก่อนได้ไหมได้ไหมอ่านฟาติฮะห์อย่างเดียวละหมาดใช้ได้ไหมก่อนใช่ได้ไหมใช่ได้แต่ถ้าไม่อ่านฟาติฮะห์สินมาดใช่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะท่านนบีบอกว่าลาซอลาตะลิมัลลัมยักเราะบิฟาติฮะตินกิตาบการนมาดใช้ไม่ได้ถ้าไม่อ่านฟาติฮะห์เพราะนั้นต้องอ่านฟาติฮะห์อันนี้หมายถึงปกติทั่วไปนะที่ว่าเป็นมัสบุกมาไม่ทันอันนั้นคนละเรื่องนะอันนี้หมายถึงว่าในนมาดเพราะนั้นคือถึงบอกว่าฟาติฮะห์มันต้องให้ได้ก่อนแล้วก็รูปแบบท่าทางเหล่านี้เพราะอะไรเพราะมันจะเป็นผลงานและเขาจึงต้องให้นมาดก่อนเพราะนั้นในคำสั่งตรงนี้จึงบอกว่าเมื่อศรัทธาโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะด้วยการรุกัวด้วยการสุญูดการรุกัวและก็สุญูดเพราะว่าอะไรครับการสุญูดเนี่ยคือการยอมจำนนและการแสดงออกเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ยอมรับในความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าเพราะนั้นไม่อนุญาตให้ทำการสุญูดให้กับใครทั้งสิ้นให้กับสิ่งใดทั้งสิ้นไม่ได้แม้ว่าเขาคนนั้นเนี่ยจะเป็นพ่อแม่ก็ตามได้ไหมไม่ได้เพราะสถานะเนี่ยมันเท่ากันอยู่นะสถานะอะไรสถานะของเรากับคนโดยทั่วไปนะอัลลอฮ์คือเท่ากันคือเป็นใครเหมือนกันเป็นอับดุลลอฮ์เหมือนกันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นบ่าวสุญูดบ่าวได้ไหมไม่ได้แต่ไอสถานะที่ว่าระหว่างเรากับมนุษย์ด้วยกันที่ว่ามันมีความเป็นพี่น้องความเป็นพ่อแม่ความเป็นเพื่อนฝูงความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้เนี่ยเขาให้ทำอย่างอื่นเขาไม่ได้ให้สุญูดและอีกอย่างนึงเนี่ยการแสดงออกซึ่งความรักกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยไปกราบเท้าไปสุญูดนั่นแสดงความรักใช่ไหมก็ไม่ใช่อีกอะเราก็เห็นอยู่ไอ้ประเภทแบบโอ้โหอะไรนะเขาเรียกสร้างภาพใช่ไหมสร้างภาพไปก้มกราบไปสุญูดพักเดียวมีคดีฆ่าพ่อฆ่าแม่ตายไปแล้วทำร้ายพ่อแม่ก็มีอ้าวเห็นไหมอันนั้นก็แสดงว่าอะไรอันนั้นไม่ถือว่าเป็นการไม่ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกับพ่อแม่ที่แท้จริงแต่ในอิสลามเนี่ยเรามีรูปแบบที่แจ๋วกว่านั้นดีกว่านั้นทำยังไงอ่ะถ้าจะทำความดีกับพ่อแม่เขาให้ปฏิบัติดีกับพ่อแม่ช่วยเหลือพ่อแม่และดุอาให้พ่อแม่หรือแม้กระทั่งพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วอ่ะทำยังไงก็ให้ไปทำความดีกับเครือญาติของพ่อแม่ที่ยังอยู่อ่ะที่ยังอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าพ่อแม่ตายไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วฉันนอกจากดูอาอย่างเดียวแล้วไม่ใช่นอกจากดูอาแล้วยังมีอื่นอีกได้นะเพราะอย่าลืมนะพ่อแม่เขาก็มีญาติใช่ไหมล่ะมีพี่มีน้องเขามีก็คือเป็นป้าเราลุงเราอาเราอะไรนี่แหละไปทำความดีกับคนเหล่านี้ได้เพราะนั่นคือสื่อหนึ่งที่จะทำให้แสดงออกว่าเราเนี่ยกตัญญูอยู่กับพ่อแม่อย่างแท้จริงมันนั้นถึงบอกว่าการทำความดีกับพ่อแม่ไม่ได้แปลว่าต้องสุญูดแต่สุญูดเราสุญูดแค่ใครแค่นั้นสุญูดให้แก่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นอับดุลเราเป็นบ่าวต้องสุญูดให้กับคอลิกุนอันคอลิกก็คือผู้สร้างเท่านั้นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าเราจะให้เกียรติกันขนาดไหนเราจะไม่แสดงออกด้วยการสุญูดเด็ดขาดเพราะไม่อนุญาตแม้กระทั่งสุญูดให้แก่นบีได้ไหมก็ไม่ได้เห็นไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะสถานะของความเป็นมนุษย์ยังเหมือนกันอยู่แต่ว่าเกียรติที่ต่างกันอันนั้นแล้วแต่อันนั้นแต่ว่าเพราะว่าของแต่ละคนก็จะมีเกียรติของตัวเองต่างกันไปนะครับเพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจงรุกัวจงสุญูด
แปลว่าจงดำรงการนมาดจงยึดมั่นเรื่องของการนมาดจงเต็มที่กับการนมาดวะบูดูรบบะกุมและก็จงอิบาดะต่อพระเจ้าของพวกเจ้าเพราะนั้นอิบาดะเนี่ยมันก็จะเป็นคำที่ค่อนข้างจะกว้างนั่นหมายความว่าสิ่งใดก็ตามงานใดก็ตามที่ทำไปแล้วอัลลอฮ์ให้ผลบุญนั่นเป็นอิบาดะได้อ่านกุรอานเป็นอิบาดะได้แนะนำตักเตือนกันนะซีฮัดกันเป็นอิบาดะได้แล้วก็นมาดเป็นอิบาดะหลักอยู่แล้วความดีทั้งหลายเนี่ยเป็นอิบาดะได้เพราะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยถือเป็นอิบาดะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วทำถึงเมื่อไหร่เราจะต้องทำอิบาดะจนกระทั่งถึงเมื่อไหร่ดีเอาแค่เหนื่อยใช่ไหมไม่ได้ต้องเอาแค่ตายใช่ไหมอิบาดะต้องทำยันตายนะวะบุตรอบบะกะฮัตตายะติยะกันยะกีนเจ้าจงอิบาดะต่อพระผู้อภิบาลของเจ้าจนกว่ายะกีนยะกีนภาษาชาวบ้านเขาเรียกยะเก็นเคยได้ยินไหมยะเก็นถ้าฟังพี่น้องทางดาวานเขาจะเรียกยะเก็นอะยะเก็นแปลว่าความมั่นใจความแน่ใจจนกว่าความตายใช่ไหมเพราะความตายคือความแน่นอนนะความตายคือความแน่นอนคือมาแน่ใช่ไหมความตายนี่มาแน่ๆแต่อย่างอื่นเรายังบอกไม่ได้แต่ความตายมาแน่ๆเพราะอะไรกุลูนับซินซาอิคตุนเมาทุกชีวิตต้องพบกับความตายเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้นั่นเองนี่คือสัจธรรมเพราะฉะนั้นอิบาดะต่ออัลลอฮ์จะต้องอยู่กับตัวเราจนกว่าเราจะหมดลมหายใจนั่นแหละเราตอนนี้ว่าเราจะทำอะไรได้อันนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคนเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละคนก็มีความพร้อมในการทำสิ่งที่เป็นอิบาดะแตกต่างกันเพราะนั้นอิบาดะห์ถึงบอกว่ามันเป็นภาพกว้างแต่ใครทำอะไรได้ก็ต้องทำนะครับวัฟอาลุนไคร์และก็จงปฏิบัติงานดีทั้งหลายอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าไอ้สิ่งดีเราไม่ได้คิดเองไอ้คำว่าอามาลุนซอลิฮุนหรืออันอามานอัสซอลิฮะเนี่ยการงานที่ดีไม่ใช่การงานที่เราบอกว่าดีด้วยกับความรู้สึกของเราไม่ใช่เราจะต้องบอกว่าดีด้วยกับการเรียนรู้ว่ามีรูปแบบมีการยอมรับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจึงจะถือว่าการงานนั้นเป็นการงานที่ดีถามว่าไอ้สิ่งต่างๆที่เป็นคำสั่งเหล่านี้ถ้าทำแล้วได้อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราลาอัลละกุมตุฟลิฮูนหวังว่าพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะในชีวิตเพราะนั้นถึงบอกว่าการที่เราจะได้รับความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนมีกระบวนการและไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องคาดหวังว่ามันต้องเป็นประโยชน์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เพราะดุนยาเราต้องอยู่อาคิเราะห์เราต้องไปหาใช่มั้ยนั่นเพราะนั้นเราจะไม่อะไรนะเราจะไม่ตัดอาคิเราะห์ทิ้งหรือเราก็จะไม่ตัดดุนยาทิ้งอย่างที่บอกเราโลภมากโลภมากก็โลภมากไม่เป็นไรมันต้องเอาอ่ะนะเราจะไม่ทิ้งดุนยาแล้วเราก็ไม่ทิ้งอาคิเราะห์แต่เราต้องเอาทั้งสองโลกเลยเพราะนั้นเขาบอกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยการดำเนินชีวิตจะต้องเป็นอันจัมอูเบนัดดุนยาวัลอาคิเราะห์คือรวมการผสมผสานระหว่างดุนยาและอาคิเราะห์เพราะอัลลอฮ์ใช้ให้เราหาประโยชน์จากดุนยาในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็ให้เราระวังว่าเราจะต้องไปพบกับอาคิเราะห์ในวันซึ่งเมื่อกี้ฟังจากอาจารย์แล้วไม่มีใครมาช่วยใครได้ต่างฝ่ายต่างหนีกันนะสามีภรรยาลูกๆเครือญาติก็พูดภาษาชาวบ้านง่ายๆตัวใครตัวมันน่ะวันนั้นน่ะให้รักกันขนาดไหนช่วยเหลือกันได้ไหมไม่ได้แล้วครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยรักกันให้เยอะถ้าอยากจะช่วยกันก็ช่วยกันตั้งแต่วันนี้แหละครับไม่ใช่ว่าไปวันนู้นเนี่ยมันของใครของมันแล้วคือถึงบอกว่าการมีชีวิตอยู่ของพวกเราเนี่ยถือเป็นโอกาสเป็นเนี่ยมะเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้เราจะทำอะไรทำเลยแม้กระทั่งว่าเราจะทำเพื่อยังประโยชน์ให้กับคนตายไปได้ไหมก็ได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะได้ไหมไม่ต้องทำอย่างอื่นเอาง่ายๆที่เราทำได้อะไรดูอาไงดูอานี่ได้เลยไม่ต้องลงทุนด้วยใช่ไหมดูอานี่ไม่ต้องลงทุนเพราะถ้าทำซอดอกอแทนมันต้องใช้ตังค์กันแต่ไปทำฮัทแทนมันก็ต้องใช้งบประมาณเพราะนั้นเราดูอาได้เลยมันถึงก็คนทุกคนเลยนะแต่ถ้าหากว่าเป็นพ่อแม่เราเนี่ยอันนี้โดยอัตโนมัติความดีที่เราทำมันส่งผลถึงพ่อแม่อยู่แล้วเพราะนั้นถึงบอกว่าโอกาสของเราของคนที่ยังมีชีวิตเนี่ยมันทำอะไรได้หลายๆอย่างเราก็จึงต้องมาทำในสิ่งที่มันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เริ่มจากสิ่งที่มันง่ายๆก่อนนะครับง่ายๆก่อนประการแรกที่ง่ายๆก่อนเดี๋ยวจะบอกให้ดุนยาได้อะไรแล้วก็อาคิเราะห์ได้อะไรดิเกตนี่แหละเอาเรื่องง่ายๆเลยลิกรุลลอฮ์เรื่องที่1ลิกรุลลอฮ์ดิเกตแบบไหนอ่ะล้อมวงกันอย่างนั้นป่ะไม่ต้องขนาดนั้นนะดีที่สุดยังไงของใครของมันนั่นแหละของใครของมันแล้วก็การลิกรุลลอฮ์และการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยถือว่าเป็นเค้าเรียกเป็นจัดว่าเป็น
การงานที่ยิ่งใหญ่นะเป็นการงานที่ถือว่าบริสุทธิ์ใจเพราะมันเป็นเรื่องราวที่ชัดเจนระหว่างเรากับอัลลอฮ์ใช่ไหมคนอื่นไม่เกี่ยวเลยนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยฮ์ซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินอะซีมซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรเคยยกตัวอย่างให้ทุกท่านไปแล้วอ่ะเอาสักวันละกี่ร้อยก็แล้วแต่เอาจัดได้เลยจัดได้เลยเพราะซิกเกตเนี่ยไม่จริงๆแล้วเนี่ยยิ่งมากยิ่งดีแล้วก็ควรจะหรือถ้าเราจะทำให้เป็นกิจวัตรอันนี้ยิ่งดีอย่างที่ผมเคยแนะนำไปแล้วหลังอะไรหลังฟะญัรก่อนที่ดวงอาทิตย์มันจะขึ้นนะช่วงนั้นคือช่วงที่จิตใจเราก็ยังสงบเรายังไม่ต้องไปเผชิญกับอะไรนะความวุ่นวายของดุนยาใช่ไหมละหมาดเพิ่งเสร็จอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์อ่านไอ้ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อะไรว่าไปนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะอย่างอาจจะพูดให้มันคุ้นชินกับลิ้นของเราก็ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอักบัรหรือตามหะดีษของท่านนบีอีกอันนึงก็คืออะไรนะซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินอะซีมใช่มั้ยอันนี้ท่านนบีบอกว่ากะลิมาตานีคอฟีฟาตานีอะลัลลิซาน2คําที่ทําไมเบาบนลิ้นกะลิมาตานคอฟีฟาตานอะลัลลิซานดูภาษานะภาษาเพาะนะแล้วถามว่าภาษาที่พ่อเนี่ยออกมาจากใครรู้ไหมออกมาจากคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ใครอ่ะท่านนบีไงนี่คือมุอ์ญิซาตอย่างหนึ่งของท่านนบีนะที่นบีพูดคำที่คนแม้กระทั่งว่าเป็นนักโบหารเป็นคนที่มีความรู้ด้านภาษาเก่งกล้าขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยยังเทียบไม่ติดอ่ะคนไม่ดูนะคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะนี่คือการเตรียมพร้อมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ต้องการจะบอกว่านี่คือศาสนาทูตของอัลลอฮ์ที่ต้องมีอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นๆเขาและเด่นกว่าคนอื่นเขานบีบอกกาลิมาตานี่คอฟีฟาตานี่อาลัลลิซานสกีลาตานี่ฟินมีซานเห็นไหมมันจะเป็นจังหวะมาเลยนะฮาบีบาตานี่อิลลอฮ์มานสองคำที่เบาบนลิ้นคือออกเสียงง่ายแต่หนักบนตาช่างหนักบนกิโลมีคนจะแปลภาษาชาวบ้านเลยหนักบนกิโลก็คือเอาไปใส่เนี่ยกิโลหนักอึ้งเลยนะสองคำเองอ่ะก็มันเบาจริงไหมแล้วออกยากไหมโอ้คนไม่ต้องตัจวิจาก็ออกได้ซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินาอซีมซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินาอซีมก็ว่างเราไปเรื่อยๆนะเพราะการเรานึกถึงอัลลอฮ์มีหลายแบบแม้กระทั่งอ่านกุรอานใช่ไหมอ่านกุรอานที่เราอ่านกันอยู่เป็นประจำใช่ไหมครับใช่นะอ่านอยู่เป็นประจำต้องถามก่อนอ่านอยู่เป็นประจำใช่ไหมครับด้วยนะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเขาเรียกไออ่านกุรอานเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปค่อนข้างชัดเจนหน่อยตอนไหนเดือนรอมฎอนใช่ไหมเดือนรอมฎอนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วในกุรอานอยู่กับตัวเลยกุรอานอยู่แทบทุกที่ในบ้านเดินตรงมุมไหนก็หยิบอ่านได้เลยแล้วน้ำละหมาดนี่มีตลอดนะเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศนะก็อันทำดีแล้วไม่เป็นไรมันก็สมควรจะเป็นแบบนั้นแหละเพราะว่ามันจะต้องต่างกว่าเดือนอื่นเขาใช่ไหมล่ะแต่ว่าไอเดือนอื่นๆมันก็คงจะต้องมีด้วยเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมัน12เดือนวนมาทีเดี๋ยวก็ลืมเนี่ยเดี๋ยวก็เปิดมาอีกทีก็มานั่งอลิฟอาลามสุกุลอันฮาอามิมสุกุลฮามกันอยู่ฮะกว่าจะได้ใหม่ใช่ไหมแต่ถ้าอ่านเป็นประจำอ่ะมันก็จะคล่องลิ้นด้วยแล้วกุรอานอย่างที่ผมบอกไปแล้วมันขี้งอนนะพอเราทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่อ่านเท่านั้นแหละพอไปอ่านอีกทีนึงอ่านไม่ได้ไปแล้วตะกุบตะกักไปแล้วนะเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้อ่านดังนั้นอันกุรอานต้องอ่านบ่อยๆกุรอานมาจากคำว่าภาษาเราเขาเรียกมาจากคำว่ากอรอต้องอ่านและกุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์เล่มเดียวที่อ่านแล้วได้บุญนะคัมภีร์เตารอดอินยินซะบูตอะไรที่เขาประทานให้กับ นบีท่านต่างๆเนี่ยไม่ได้ผลบุญนะจากการอ่านแต่กุรอานอ่านได้บุญฟังล่ะฟังก็ได้บุญฟังแล้วสบายใจไหมเดี๋ยวนี้เขายิ่งช่วงนี้เราจะเห็นชัดเห็นไหมเขามีรู้สึกว่าในสื่ออะไรต่างๆเนี่ยมีการเขาเรียกอะไรเดียทดสอบนะบอกแข่งขันเดี๋ยวก็จะดูอะไรอยู่นะทดสอบท่องจำอันกุรอานดีครับดีอันนี้ดีแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าคนที่ท่องกุรอานครบ30ยุสต้องดูแลเขาดีๆนะเพราะว่ากุรอานเป็นของดีถ้าเผื่อว่าไปยุ่งหรือไปมีพฤติกรรมที่ไม่ดีอ่ะกุรอานก็ทำไมมันก็จะไม่อยู่อ่ะมันก็จะหนีเพราะนั้นความจำเนี่ยความจำในด้านดีมันจะมีความชั่วเป็นศัตรูอยู่ถ้าไปทำในสิ่งที่เป็นความชั่วไอความจำในด้านดีโดยเฉพาะอันกุรอานก็จะหายไปดูคำพูดหนึ่งของท่านอิหม่ามชาฟีอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านอิหม่ามชาฟีได้พูดเป็นบทกลอนเอาไว้แต่เป็นลักษณะของการร้องทุกข์กับอาจารย์เขาชะกาวตุอิลาวะกีอินซูอะฮิฟซีฟะอัรชะดานีอิลาตัรกิลมะอาซีวะอัคบะรานีบิอันนันอัยนมะนูรุนวะนูรุลลอฮิลายุฮดาลินอาซี
อันนี้เขาจะเป็นคล้ายๆกับเป็นกลอนนะแต่เป็นคำพูดที่อิหม่ามชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยท่านได้บอกกับอาจารย์เขาฉันได้ร้องเรียนกับอาจารย์ฉันร้องทุกข์ว่าทำไมอยู่ๆความจำฉันไม่ดีอาจารย์ก็ชื่อวะกีอะก็แนะนำอาจารย์ก็แนะนำบอกว่าให้ทิ้งสิ่งที่เป็นความชั่วซะให้ออกห่างจากสิ่งที่เป็นความผิดซะเพราะอะไรเพราะความรู้นั้นเปรียบเสมือนกับแสงสว่างและแสงสว่างของอัลลอฮ์นั้นจะไม่นำทางคนที่ทำความผิดเนี่ยก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าไอของดีกับของไม่ดีมันต้องแยกกันอยู่นะไอคนดีก็ต้องระวังรักษาเขาให้ดีไม่งั้นแล้วเนี่ยอาจจะลืมได้อะไรได้นะพวกกุรอานเนี่ยเป็นสมัยที่ผมเรียนนะก็มีหลายๆคนก็ท่องจำกุรอานแหละนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อยู่ไม่ครบหรอกครับเพราะว่าพอไอเรื่องของการดำเนินชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้ทบทวนไม่ได้อะไรด้วยมันก็อยู่ไม่ถึงละมันก็ลืมนะเพราะนั้นเราจำแล้วก็พยายามทวนบ่อยๆนะครับแล้วก็กุรอานถือว่าเป็นการซิกรุลลอฮ์อีกประการนึงนะครับการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีในหลายๆวิธีการอยู่แล้วแล้วก็ต้องทำเป็นประจำทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกยาอัลลอฮีนาอามะนุสกุรุลลอฮะซิกรอนกะซีรอโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากนะรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตบ้างมีความสุขดุนยาก็เห็นแล้วนะในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกอัลลอฮีนาอามะนุวะตักมาอินุกุลูบุฮุมบิซิกริลลาบรรดาผู้ที่ศรัทธาและหัวใจของพวกเขานั้นสงบด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ตั้งคำถามทิ้งท้ายอายะบอกว่าอะลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบมิใช่หรือว่าการระลึกถึงอัลลอฮ์นั้นทำให้ใจนั้นสงบซึ่งจริงไหมจริงเวลาเราเกิดปัญหาเวลาเราไม่สบายใจเราซิกเกตเราขอดุอาเราจะรู้สึกว่าเรามีที่พึ่งเราจะรู้สึกว่าเรามีกำลังใจแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราสงบขึ้นเพราะนั้นถามว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในโลกดุนยาเนี่ยเราหนีไม่พ้นอยู่แล้วแต่ว่าคนที่จะแก้ปัญหาให้เราเนี่ยคงหมายถึงว่าผู้ที่จะแก้ปัญหาให้เราเนี่ยคงไม่ใช่มนุษย์มนุษย์เราก็แค่หวังได้ว่าเขาอาจจะช่วยแนะนำอะไรเราได้บ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ที่จะให้ปัญหาเหล่านี้มันคลี่คลายไปเนี่ยก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าดีที่สุดก็คือเราก็จะต้องกลับไปหาผู้สร้างกลับไปหาผู้ที่สามารถให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้นั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยใจมันก็จะสงบลงดุนยาเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะไม่ร้อนรนกับชีวิตแล้วเราก็จะไม่วุ่นวายแล้วเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าก็เราเข้าใจเขาเรียกมันจะทำให้เราเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นนะเข้าใจโลกมากขึ้นเนี่ยคนที่มีปัญหากับชีวิตมากๆก็คือพวกนี้คือคิดอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้สิพอมันไม่เป็นแบบนี้เราก็ทำไมเราก็รู้สึกว่าโหเฮ้ยทำไมเป็นไม่เป็นแบบนี้วะมันก็เครียดไหมเครียดลืมไปมันนึกว่ามันเป็นเจ้าของทุกอย่างเรากำลังก้าวไก่ใครวะใช่ไหมหน้าที่ของเป็นคืออันนั้นเนี่ยไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราก็คืออะไรเราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่แล้วขออะไรขอดุอาต่ออัลเลาะห์ในความสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นมันอาจจะเต็ม 100หรือ 50% หรือขาดทุนอะไรก็แล้วแต่ก็อัลเลาะห์กำหนดเราทำหน้าที่ได้แค่นั้นนะครับแต่ถ้าเรารู้จุดตรงนี้เราจะสบายใจละเราจะสบายใจอะไรจะเป็นไปก็อัลเลาะห์กำหนดน่ะแต่ต้องทำก่อนนะต้องทำให้เต็มที่ของเราก่อนอันนี้ดุนยาเราก็เห็นแล้วว่าเราจะไม่วุ่นวายกับชีวิตมากเพราะเรามีที่พึ่งแล้วและอาคิเราะห์ล่ะอาคิเราะห์น่ะเป้าหมายสูงสุดของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเราต้องไปไหนล่ะต้องไปสวรรค์นะต้องไปสวรรค์ในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกวะซากิรีนะกะซีรอนวะซากิรอตคนที่รำลึกถึงอัลเลาะห์ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่นะอัลเลาะห์เตรียมอะไรไว้ให้อัดดัลลอฮุละฮุมมักฟิเราะตาวะอัจรอนอะซีมาอัลเลาะห์ได้เตรียมไว้ให้2อย่าง1มักฟิเราะการให้อภัยการให้อภัยซึ่งอย่างที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วนะว่ามนุษย์ทุกคนพวกเราเนี่ยแหละครับยังไงก็มีความผิดจะผิดเรื่องไหนตั้งใจไม่ตั้งใจมันก็ถือว่าเป็นความผิดและทุกความผิดมันก็คืองานของเรานั่นแหละเป็นงานไม่ดีของเราซึ่งเราก็ต้องรับผิดชอบไองานดีนะเราอยากได้อยู่แล้วแหละไองานไม่ดีเราก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่ามันคือผลงานของเราเมื่อมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องพยายามเคลียร์ตัวเองขจัดความไม่ดีเหล่านั้นหรือว่าข้อบกพร่องเหล่านั้นเนี่ยให้หมดไปก่อนที่เราจะกลับไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ว่าอยู่อะไรนะทำอะไรก็ตามที่เป็นการฝ่าฝืนแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ไม่ได้สนใจในการที่จะแก้ไขปรับปรุงชีวิตของเราเพราะคิดว่าเอาละฉันก็คงเอาสบายในดุนยาไว้ก่อนซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าขาดทุนแล้วก็คิดผิดมหันต์เลยนั่นไม่ใช่วิธีคิดของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเพราะอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราโลภมากหน่อย
ดุนยาเราก็เอาอาคิเราะห์เราก็เอานบีถึงบอกว่าอัดดุนยาคุลิกัตละกุมดุนยาเนี่ยเขาสร้างให้พวกเท่าพวกเจ้าพวกท่านทั้งหลายนั่นแหละว่าอันตุมคุลิกตุมลินอาคิเราะห์แต่พวกท่านน่ะถูกสร้างเนี่ยเพื่อโลกอาคิเราะห์นั่นหมายถึงว่าดุนยาเราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อเราจะได้เอาไปเป็นผลงานของเราในอาคิเราะห์ด้วยนะดุนยาก็ต้องให้เป็นประโยชน์ด้วยนะเป็นประโยชน์ก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยซิกรุลลอฮ์เป็นประโยชน์แน่นอนเราสงบเรามีความสงบมากขึ้นเรารู้สึกว่ามีที่พึ่งมากขึ้นและอาคิเราะห์ล่ะอาคิเราะห์อัลเลาะห์ก็อะอัดดะละฮุมอะอัดดัลลอฮุละฮุมอัลเลาะห์เตรียมไว้ให้กับพวกเขามักฟิเราะห์การให้อภัยว่าอัจรอนอะซีมาและรางวัลอันยิ่งใหญ่สิ่งที่เราทํามันคือผลงานรางวัลเราต้องได้แต่ถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นความชั่วมันก็ได้รางวัลเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ได้นะมันก็ได้นรกไงอย่างที่บอกไปแล้วมันมีที่อยู่ของเราอยู่2ที่แค่นั้นนะมนุษย์มีที่อยู่2ที่แค่นั้นในโลกอาคิเราะห์สุดท้ายปลายทางมันต้องไปที่ใดที่1และเราไม่ได้ไปยืนเลือกตรงนู้นนะเราเลือกในขณะนี้เลยเราเลือกเลยว่าเราจะเอาอะไรทีนี้อย่างที่บอกอะมันเหมือนเราซื้อเค้าเรียกซื้อเงินผ่อนอันนี้ยกตัวอย่างให้เฉยนะซื้อเงินผ่อนพอซื้อไปแล้วเนี่ยมันจะต้องทําไมด้วยมันก็ต้องผ่อนสิก็ผ่อนเนี่ยเงินผ่อนก็ต้องผ่อนใช่มั้ยล่ะพอเรายื่นอะไรยื่นทำสัญญาในตอนแรกก็ต้องผ่อนไปเรื่อยๆถ้าไม่ผ่อนนะเขาก็ยึดคืนสิครับเหมือนกันวันนี้เรายื่นใบสมัครแล้วนะยื่นใบสมัครที่จะเป็นชาวสวรรค์การที่เราปฏิญาณตนการที่เราเป็นผู้ศรัทธาการที่เรากล่าวกะลิมะแล้วเนี่ยยื่นใบสมัครยังยื่นแล้วถามว่าทำไมยื่นเราจะทำไมไม่ยื่นจะเป็นชาวสวรรค์เราจะมานั่งเรียนศาสนากันทำไมล่ะเราจะทำอิบาดะห์ทำไมล่ะแสดงว่าเรายื่นแล้วพอเรายื่นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทำไมด้วยต้องส่งแล้วสิต้องส่งอะไรล่ะอิบาดะห์ก็ต้องทำนมาดก็ต้องทำซะดากอก็ต้องทำความดีก็ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการงานที่ศาสนากำหนดเราก็ต้องทำเพราะอะไรเหมือนกับเราส่งเขาไปเรื่อยๆพอสุดท้ายปลายทางพอไว้วันกิยามะเราส่งครบแล้วไปไหนได้เลยไปสวรรค์แต่ถ้าหากว่ายื่นไปอย่างเดียวแล้วเราไม่ได้ส่งนมาดก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาสักอย่างนึงแล้วก็บอกจะเข้าสวรรค์เลยจะได้เข้าไหมล่ะโอ้นะมันก็เสี่ยงหน้าดูนะมันอาจจะได้ก็ได้นะพอสุดท้ายปลายทางเผื่อเป็นคนดีก็ไม่แน่นะแต่มันก็ถามว่าจะรอให้ขนาดนั้นเลยเหรอรอแบบลุ้นนะบางคนก็บอกว่าอะไรเอาไม่เป็นไรเราช่วงนี้ยังมีเรี่ยวแรงก็เดี๋ยวทําตามใจตัวเองไปก่อนเดี๋ยวพออายุเยอะๆอายุหลายๆวันแล้ว อายุมากๆขึ้นแล้วเราค่อยเปลี่ยนแปลงค่อยเตาบ้าตัวมันแหมมันถึงบอกไงมันไปก้าวไก่งานใครก็รู้ได้ไงว่าจะตายเมื่อไหร่หลายคนจะเป็นอย่างนั้นนะวิธีคิดของคนหลายคนนะคิดว่าผู้ศรัทธาเราไม่คิดแบบนั้นเนาะวิธีคิดของคนหลายคนก็คืออะไรนะวันนี้เนี่ยอายุยังน้อยๆไงก็ใช้ชีวิตแบบสมะเลเทเมาไปก่อนนะกินเหล้าเมายาไปก่อนเที่ยวสถานบันเทิงไปก่อนนี่เป็นไงสถานบันเทิงข่าวล่าสุดเมื่อคืนเมื่อวานนี่เองนะเห็นไหมแล้วก็เวลามันมีการสูญเสียเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เกิดขึ้นจากสถานที่แบบนี้ทั้งนั้นเลยนะสถานที่แบบนี้ทั้งนั้นเลยในบ้านเราในต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่นะลองดูข่าวกันดูนะว่าเนี่ยมันก็เป็นการเตือนอย่างนึงว่าถ้าเราไปยุ่งกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามคันลองแล้วเนี่ยก็มันก็จะมีผลร้ายตามมาอีกมากมายเพราะนั้นมุสลิมต้องระวังในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะครับทีนี้ต่อมาก็คือว่าหะดีษเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาบอกให้เราได้เป็นกำลังใจนะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะยกระดับเราขนาดไหนจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ง่ายๆนี่แหละที่ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัมดุลิลลอฮุอักบัรอะไรของเราเนี่ยนะได้ทั้งหมดนะอันนี้คงไม่ต้องมาเน้นย้ำกันบ่อยๆนะอันไหนก็ได้นะครับอัลลอฮุนับบิอุกุมบิคัยริอามาลิกุมวะอัซกาฮาอินดามาลิกิกุมวะอัรฟะอูฮาฟีดะเราะญาติกุมกอลูบะละกอละซิกรุลลอฮ์ก็คือเน้นย้ำท่านนบีเน้นย้ำว่านบีบอกเอามั้ยฉันจะบอกให้ถึงสิ่งที่เป็นการงานที่ดีที่สุดงานที่แจ๋วที่สุดงานที่ทำไปแล้วคือนบีเนี่ยจะบอกในหลายๆเรื่องจะบอกในหลายๆเรื่องงานที่ประเสริฐที่สุดงานที่ดีที่สุดเพราะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็บางเรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ถือว่าแทบจะไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากมายอย่างซิกรุลลอฮ์เนี่ยนะครับแต่งานอื่นๆบางทีก็จะมีเรื่องของการอะไรล่ะการใช้ปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่อันนี้เนี่ยเป็นการใช้ตัวเราล้วนๆเลยท่านนบีก็บอกเอาไหมถ้าจะบอกให้ถึงการงานที่ดีที่สุดเป็นการงานที่บริสุทธิ์ใจที่สุดด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้การเรานึกถึงอัลเลาะห์คือระหว่างเรากับอัลเลาะห์จริงๆคนอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยไม่เหมือนงานอื่นๆนะงานอื่นๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะต้องมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างละหมาดอย่างเงี้ยละหมาดญะมาอะห์เนี่ยก็แสดงว่าคนอื่นก็ต้องเห็นด้วยว่าเราละหมาดใช่มั้ยเพราะนั้นมันก็ยังมีเค้าเรียกมีคนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมแต่ไอ้การเรานึกถึงอัลเลาะห์เนี่ยมันคือระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นมันจึงเป็นการงานที่บริสุทธิ์ใจจริงใจแล้วก็ท่านนบีบอกว่าอัรฟะอูฮาฟีดะรอญาติกุมแล้วมันก็จะเป็นปัจจัย
หรือเป็นสาเหตุที่ให้อัลลอฮ์นั้นยกระดับของเราให้สูงส่งถึงบอกว่าถ้าเรายิ่งใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เราก็จะยิ่งสูงส่งเราก็จะยิ่งสูงส่งเราจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลานั้นท่านนบีจึงบอกว่าง่ายๆเลยก็คือซิกรุลลอฮ์นั่นแหละซิกรุลลอฮ์การรำลึกถึงอัลลอฮ์จะเป็นด้วยกับวิธีการใดก็แล้วแต่ฉะนั้นดุนยาเราจิตใจสงบอาคิเราะห์เราได้เข้าสวรรค์ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาด้วยกับหลักง่ายๆวิธีการง่ายๆใช่มั้ยนะครับเรื่องต่อมานะครับเรื่องต่อมาที่สิ่งที่มันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นั่นคือหัวข้อหลักของเราสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ซิกรุลลอฮ์ก่อนง่ายๆง่ายหรือเปล่าไม่รู้ง่ายนะชาวว่าง่ายนะง่ายเพียงแต่ว่าเราก็เค้าเรียกจัดสรรเวลานิดนึงนะครับอัศศอลาตุอะลาวักติฮานมาซให้ตรงเวลาเสมอๆไอ้นมาซมันต้องนมาซอยู่แล้วไม่ทําไม่ได้มันเป็นฟัรดูของใครของมันด้วยนะฟัรดูอัยน์นะไม่ใช่ฟัรดูกิฟายะห์นะฟัรดูอัยน์ก็คือของใครของมันฟัรดูกิฟายะห์ก็คืออะไรมีตัวแทนทําและที่เหลือก็รอดด้วยก็ให้เปรียบเทียบง่ายๆนมาซอะไรนมาซคนตายนมาซญะนาซะห์ถือเป็นฟัรดูกิฟายะห์เพราะถ้าหากมีคนไปนมาซแล้วไอ้คนที่เหลือทั้งหมดก็ไม่วาญิบละแต่ถ้าละหมาดฟัรดูอัยน์ก็คือ5เวลาของใครของมันของใครของมันไม่ต้องไปเผื่อไม่ต้องไปอะไรนะให้คนอื่นเค้านมาซให้นะตายไปแล้วเดี๋ยวตายไปแล้วละหมาดให้ย้อนหน่อยละหมาดหมายถึงว่าละหมาดแล้วเอาผลบุญให้ย้อนหน่อยได้มั้ยของตัวเองเอาให้รอดก่อนเถอะนะเอาของตัวเองให้รอดก่อนเถอะว่าไอ้5เวลาน่ะรอดรับหรือเปล่านะแล้วก็ไม่ต้องไปหาวิธีการอื่นมาทดแทนด้วยใช่มั้ยมีทดแทนด้วยวิธีอื่นได้มั้ยที่เค้าทําอะไรกันน่ะไม่รู้ผมเกิดไม่ทันน่ะหรือได้ยินเฉยๆแต่สมัยนี้ยังมีหรือเปล่าไม่รู้มีอยู่อัลเลาะห์อักบัรนะไม่น่าแล้วยุคโลกไปถึงไหนแล้วยังจะมีอีกเหรอนมาซเนี่ยมันแทนไม่ได้นะนมาซมันของใครของมันนะถ้าจะนั่นก็คือต้องนมาซอย่างเดียวไม่นมาซก็ถือว่าไม่นมาซก็รับผิดชอบไปแค่นั้นแหละไม่ต้องมาแทนเรื่องอื่นมันแค่บางเรื่องเท่านั้นนะที่เขาให้แทนกันได้ทำฮัจญ์แทนเนี่ยได้ซอดาเกาะห์แทนเนี่ยได้นมาซแทนไม่ได้ทำกิจกรรมอย่างอื่นแทนก็ไม่ได้ถ้าไม่นมาซก็ไม่ต้องมาหวังว่าจะได้อะไรนะจะได้ผลบุญด้านอื่นแทนไม่ได้เอาละคนเสียชีวิตไปแล้วก็หวังว่าอัลเลาะห์จะเมตตาเขาไอ้คนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแหละวันนี้เราคุยกับไอ้คนยังเป็นคนเป็นเนี่ยคนเป็นว่าถ้างั้นต้องละหมาดไม่ต้องหวังว่าจะให้คนอื่นเข้ามาทําอะไรอย่างอื่นให้มันทดแทนกันไม่ได้แล้วละหมาดเนี่ยเป็นอิบาดะห์หลักที่มันจะถูกสอบสวนก่อนนะเราฟังกันมาบ่อยแล้วน่าจะจําได้แล้วแหละนะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเอาวะลุมายูฮาซะบุบิฮิอับดุยามันกิยามะอัศศอลาห์ละหมาดนี่คืออิบาดะห์อย่างแรกเลยที่อัลเลาะห์จะสอบสวนสอบถามละหมาดครบมั้ยละหมาดถูกต้องมั้ยเพราะนั้นถึงบอกว่าไอ้เรื่องง่ายๆเนี่ยเรื่องง่ายๆเราก็ต้องระวังนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเค้าเรียกอะไรนะหญ้าปากคอกใช่มั้ยไม่กินมันซะอย่างงั้นน่ะมันใกล้ไปไงไม่กินหลายเรื่องง่ายๆเราต้องพิถีพิถันนะต้องทําให้มันสมครบถ้วนสมบูรณ์แล้วถ้าละหมาดดีอะไรดีแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องพยายามรักษาเวลาด้วยรักษาเวลาหมายความว่าเอาต้นเวลาไม่ใช่รักษาเวลาก็นมาซบ่ายซูรี่เนี่ยมีตั้งแต่เที่ยงครึ่งเที่ยงตอนนี้ประมาณเที่ยงกว่าๆเนาะเที่ยงถึงบ่าย 3:30 น.โอ้เวลาเยอะอยู่นะประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่งเราเป็นละหมาดนู่นเลยประมาณทักบ่าย 3 อย่างเงี้ยก็เค้าละหมาดมันก็ใช้ได้แต่ไม่จัดว่าเป็นละหมาดไม่เป็นการงานที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นการงานที่จะยังประโยชน์กับเรามากนักเพราะว่าเราประวิงเวลาของการละหมาดมันมีหะดีษใช่มั้ยที่ท่านนบีถูกถามว่างานอะไรดีที่สุดหมายถึงว่าเป็นอัฟซอลุลอามานอินดัลลอฮ์เป็นงานที่ประเสริฐที่สุดนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำตอบแรกเลยนบีบอกว่าไงอัสศอลาตุอะลาวักติฮานั่นแหละนมาซให้ตรงเวลาโดยเฉพาะเอาต้นเวลาแต่ถ้าเรามีธุระเราเดินทางเราไม่สะดวกเราจะไปละหมาดในเวลาแล้วนะละหมาดช้ากว่าเวลาปกติหน่อยแต่ว่ายังอยู่ในเวลาอันนั้นก็ไม่ว่ากันหรือถ้าเดินทางเราก็สามารถจะเอามาย่อเอามารวมได้เพราะศาสนาเนี่ยไม่ได้กำหนดหน้าที่ให้เราและเราทำไม่ได้เพราะทุกอย่างที่อัลลอฮ์กำหนดมาบนพื้นฐานเขาเรียกฟิตรอตุนนาสบนฟิตรอของมนุษย์ทั้งสิ้นครับไม่มีอะไรเกินความสามารถของเราละหมาดวันกับคืน5เวลาอัลลอฮ์ก็กำหนดมาให้กับคนทุกคนแต่พอเราอายุมากขึ้นเราอะไรนะรูกัวยังพอได้ไอ้ซูญูดจะขึ้นไปเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวขึ้นมาไม่ได้แล้วอาจจะใช้ตัวช่วยก็คือนั่งบนเก้าอี้อะไรก็ว่ากันไปก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าอิสลามให้ข้อก็เรียกให้ข้อผ่อนปลนกับพวกเราอยู่แล้วนั้นอัลลอฮ์กำหนดอิบาดะห์มาเนี่ยไม่ได้ยากเกินความสามารถ
ถือศีลอดก็เช่นเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ถือศีลอดไม่ไหวอันเนื่องมาจากอายุเยอะมากๆหรือมีโรคประจำตัวที่ต้องกินยาอยู่เป็นประจำจะต้องถือศีลอดก็เปล่าอัลลอฮ์ก็ผ่อนปลนให้ด้วยกับการจ่ายฟิดยะห์ให้อาหารเป็นการชดเชยเป็นการทดแทนได้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอิสลามเป็นศาสนาที่เขาเรียกอยู่บนธรรมชาติของมนุษย์เพราะผู้สร้างมนุษย์เป็นผู้กำหนดใช่ไหมไม่ใช่นบีกำหนดนะไม่ใช่มนุษย์กำหนดนะไม่อิสลามนี่ไม่ใช่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอิสลามมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ส่งต่อให้บรรดาอัมบียะบรรดานบีส่งต่อให้ลูกหลานมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงเรานั่นเองไม่ได้หมายความว่านบีเนี่ยไปกำหนดอิสลามขึ้นมาเปล่านะครับอิสลามมีเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์กำหนดมาแต่เดิมแต่นบีทุกท่านเนี่ยเขาทำหน้าที่ในการประกาศศาสนาอิสลามก็คือเอาอิสลามมาสอนกับคนในยุคสมัยของเขาอย่างเราก็ถือว่าเป็นยุคสมัยของเขาเรียกอุมมะห์มุฮัมมัดียะเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดเราจึงต้องเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตัวของท่านนบีมุฮัมมัดท่านนบีท่านอื่นเราก็เรียนรู้เรื่องอะไรเรียนรู้ชีวประวัติเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างท่านนบีอาดัมเมื่อกี้นบีนูห์ใช่ไหมต่อเรือที่อาจารย์เขาสอนไปเมื่อกี้นี้ก็เรียนรู้เพื่อให้รู้ว่าคนในยุคแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเขาก็มีนบีมาตักเตือนเขาแล้วก็ถ้าใครก็ตามที่เชื่อฟังก็รอดใครก็ตามที่ปฏิเสธก็ต้องถูกลงโทษไปแต่ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้กับประชาชาติของนบีมุฮัมมัดถามว่าในปัจจุบันตั้งแต่สมัยนบีจนกระทั่งมาถึงยุคเราตอนเนี้ยคนปฏิเสธต่อนบีเยอะมั้ยเยอะอัลเลาะห์ลงโทษยังไม่ถือเป็นการลงโทษอย่างนี้เขาเรียกออเดิร์ฟเฉยๆใช่ไหมตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างยังลงโทษใหญ่ๆแบบในอดีตยังไม่มานี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์นะถ้ามาเนี่ยยุ่งเลยนะแต่ยังไม่มาเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดและเป็นประชาชาติยุคสุดท้ายแล้วครับไม่มีหลังจากเราแล้วไงหมายถึงว่าไม่มีหลังจากประชาชาติของท่านนบีอีกแล้วเพราะนั้นอัลเลาะห์ก็จึงยังเมตตาใครที่ทำผิดก็ยังให้โอกาสในการที่จะสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนะครับแต่สำหรับคนในอดีตเนี่ยเขาจะเป็นยุคของเขาเป็นช่วงสมัยนบีนูห์ที่ว่าจมน้ำใช่ไหมถูกทำให้จมน้ำถูกลงโทษด้วยการทำให้จมน้ำไอ้คนที่อยู่บนเรือก็รอดไปมาประยุกต์สมัยของนบีมูซาคนที่ข้ามฝั่งมากับนบีมูซาก็รอดไปไอ้คนที่อยู่กับฟิรเอาหรือว่าไม่ได้มาด้วยก็ถูกลงโทษไปก็ว่ากันไปก็คือแบ่งกันชัดเจนแต่พอมาถึงนบีมูฮัมมัดเรายังอยู่ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าไอ้นี่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ไอ้นี่มันจังเหลือเกินไอ้นี่มันทําในสิ่งที่ไม่ดีทําไมไม่มีอาซาบมาลงอาซาบหนักๆยังไม่มาฮะอันนั้นก็เป็นกระอย่างที่ผมบอกออเดอร์ฮะมันยังไม่ได้หนักหนาเหมือนในอดีตไงอันนี้เค้าเตือนเฉยๆว่ามันแกจะเยอะกันเกินไปแล้วนะเพราะมันเป็นหนึ่งในสัญญาณมันเตียมะใช่มั้ยแผ่นดินไหวน้ําท่วมแล้วก็คนฆ่ากันตายต่างๆเราเนี่ยมันเป็นสัญญาณวันกิยามะเป็นสัญญาณวันกิยามะซึ่งมันก็ค่อยๆทยอยเกิดมาเรื่อยแล้วแหละเรานี่อยู่ในยุคท้ายๆแล้วแหละนะยุคท้ายๆหลังไอ้คำว่าท้ายเนี่ยก็ไม่รู้กี่ปีนะเพราะนบีเองก็เป็นสัญญาณวันกิยามะนะนบีถูกแต่งตั้งเป็นศาสนทูตถือเป็นหนึ่งในสัญญาณวันกิยามะแต่ยังถือว่าเป็นสัญญาณเล็กเพราะมันก็พอนบีมากับ1,400กว่าปีเราก็ยังอยู่กันใช่ไหมแล้วก็ขอดุอาว่าให้เราไปก่อนก็แล้วกันนะเพราะว่าถ้าสัญญาณใหญ่มาเนี่ยอีหม่านเราจะเข้มแข็งขนาดไหนอ่ะดัจญาลมาเงี้ยนะยะยูดมายูดมาเงี้ยโอ้ไม่เอาแล้วนะไม่เอาละงั้นวันนี้ยังมีชีวิตอยู่ทำยังไงนมาดให้ตรงเวลาน้ำมาดให้ตรงเวลานะฮาฟิซูอัลศอลาวาติวัสศอลาตินวุสตอวะกูมูลิลลาฮิกอนิตินอันนี้เป็นอายะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเน้นย้ำกับพวกเราว่าจงดำรงไว้จงรักษาไว้ซึ่งการนมาดและโดยเฉพาะยิ่งละหมาดที่อยู่ตรงกลางละหมาดตรงกลางนะถ้าแบ่งเป็น5เวลาละหมาดตรงกลางน่าจะเป็นเวลาไหนอ่ะถ้า5เวลาตรงกลางน่าจะเป็นเวลาอะไรพอดูเรามี5เวลาใช่มั้ยอ่ะใช่5เวลานะ ต้องถามไปด้วยไม่งั้นเดี๋ยวหลับ5เวลาละหมาดตรงกลางละหมาดอะไรละหมาดอัสรีเพราะคนับฟัญร์ก็คือซุบฮีดูรีอัสรีมักริบอิชาเพราะนั้นละหมาดตรงกลางคือวุสตอเนี่ยที่อัลกุรอานบอกว่าศอลาตินวุสตอวะกูมูลิลลาฮิกอนิตินโดยเฉพาะละหมาดที่อยู่ตรงกลางสาเหตุเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบอกแล้วว่าอัลลอฮ์คือผู้ที่กำหนดอิบาดะห์พระองค์เป็นผู้สร้างมนุษย์เรารู้กับธรรมชาติของมนุษย์เป็นยังไงไอ้เวลาอัสรีหรือเวลาอัสัดเนี่ยเป็นเวลาที่หลายคนพลาดเยอะนะเพราะอย่างมุดเราทำงานบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวฉันกลับไปบ้านก่อน
แล้วก็เดี๋ยวค่อยนมาดเพราะมันท้ายๆก็ยังเอาแหละปรากฏว่ารถติดรอไปถึงบ้าน2ทุ่มตอนนี้ได้อาซัตได้มักริบได้อิชาเลยทีอินวันเลยตอนนี้ได้ทีอินวันเลยเห็นไหมเพราะนั้นถึงบอกว่าเราต้องระวังหรือบางทีเขาเรียกอะไรล่ะมันมีกิจแล้วมันเป็นช่วงที่คนกำลังวุ่นนะอย่าว่าแต่ไปที่อื่นเอาแค่ในซอยนี้ก็พอแล้วเนี่ยออกจากทำไมนมาดก่อนออกจากนั่งเรียนสันติชนเนี่ยจะพ้น53หรือเปล่าจะพ้น53หรือเปล่านะภายทางหน้ารามก็รถติดอีกเนี่ยเราเนี่ยมันคือสิ่งที่เราเห็นถึงความเป็นจริงของชีวิตที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นอันกุรอานเตือนกับเราว่าละหมาดอัสัตเนี่ยต้องระวังให้ดีแล้วก็มีกุรอานที่เป็นบทเฉพาะหรือซูเราะห์ที่เป็นบทเฉพาะแต่ก็หมายรวมถึงเวลาอื่นด้วยนะครับวัลอัศรขอสาบานด้วยเวลาบางตัฟซีรก็อธิบายว่าเวลาอัสัตเป็นการเฉพาะบางตัฟซีรก็อธิบายในภาพรวมว่าหมายถึงเวลาทั้งหมดนั่นเลยนะครับที่บอกมายืนยันว่ามนุษย์นั้นอยู่ในการขาดทุนมนุษย์เนี่ยขาดทุนเว้นแต่ภาษาเราพระเจ้าใช้แบบนั้นมนุษย์ส่วนใหญ่น่ะขาดทุนเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ชอบทำตามนับสูใช่ไหมล่ะใครบ้างไม่ชอบทำตามนับสูชอบทำตามนับสูพอทำตามนับสูเราสบายใจไงแต่เราไม่รู้หรอกไอ้ผลที่มันจะเกิดขึ้นตามมาเป็นยังไงทั้งนั้นอัลลอฮฺจะบอกอินนันอินซานะละฟีคุสรอิลลัลละดีนามะนูวะอามิลุศอลิฮาตวะตะวาซาวบิลฮักวะตะวาซาวบิสซอบร์เว้นแต่คนที่ศรัทธาและกำชับกันใช้กันในงานดีทั้งหลายแนะนำกันในสิ่งดีทั้งหลายเนี่ยที่จะรอดเราขมวดปมง่ายๆเลยใครรอดผู้ศรัทธาเท่านั้นที่จะรอดคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เท่านั้นที่จะรอดแต่การศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเป็นแค่ผู้ศรัทธาแล้วเราจะรอดเลยเปล่ามันต้องมีกิจกรรมอย่างอื่นด้วยมีงานอย่างอื่นด้วยต้องแนะนำกันต้องเตือนกันต้องรักษาละหมาดให้ตรงเวลาให้อยู่ในเวลาของมันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งละหมาดห้าเวลาเนี่ยผลบุญเยอะแยะเลยนะอย่างที่เราได้รับทราบนะครับการนมาดห้าเวลาท่านนบีได้เคยบอกว่าเหมือนกับเปรียบเทียบว่ามีแม่น้ำไหลอยู่หน้าบ้านอาบน้ำวันละห้าครั้งจะมีความผิดติดตัวไหมไม่มีเพราะมันสะอาดแล้วไงก็เปรียบเทียบว่าการนมาดของเราถ้าอัลลอฮ์รับบาปต่างๆมันก็ถูกขจัดออกไปด้วยซึ่งถ้าเรานมาดอยู่เป็นประจำนะละหมาดเป็นประจำละหมาดเป็นประจำมันก็จะไปลบบาปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วที่เป็นบาปเล็กนะที่เป็นบาปเล็กเพราะบอกแล้วว่าสิ่งที่เป็นอะไรนะความผิดหรือเป็นบาปใหญ่มันต้องทำไมนะมันต้องสำนึกผิดต้องตอบาตัวใช่ไหมคนละเรื่องนะต้องแบ่งนะบาปเล็กเนี่ยเราทำความดีมันจะไปขจัดโดยอัตโนมัติอยู่แล้วความดีความดีที่เราทำบาปเล็กๆน้อยๆมันก็ถูกลบล้างไปแต่ถ้าเป็นบาปใหญ่ลักขโมยทำซินาเล่นการพนันดื่มเหล้าอะไรต่างๆเราถือเป็นบาปใหญ่ทิ้งนมาดมาอันนี้เป็นบาปใหญ่เราต้องตอบาตัวตอบาตัวเพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อที่จะได้หวังว่าอัลเลาะห์จะเมตตาให้เราได้มีโอกาสนับหนึ่งใหม่ท่านนบีบอกอัตตาอิบุมินัซซัมบิกะมัลลาซัมบะละฮูคนที่สำนึกผิดเสมือนหนึ่งเขาไม่มีความผิดแล้วถ้าอัลลอฮ์รับการสำนึกผิดของเขาถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจึงพยายามทำความดีเพื่อไปลบล้างความผิดของเราและพยายามเตาบะตัวเพื่อให้หมดจากบาปใหญ่จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะแม้กระทั่งการตั้งภาคีก็เหมือนกันการทำชิริกหรือการตั้งภาคีถือเป็นบาปใหญ่อัลลอฮ์ก็เมตตาได้ถ้าเราสำนึกผิดจริงๆสำนึกผิดจริงๆแล้วเตาบ้าตัวต่ออัลเลาะห์จริงๆแล้วอัลเลาะห์รับการสำนึกผิดของเราแปลว่าเขานับให้ใหม่แม้กระทั่งคนทำซินาคนทำซินาก็เหมือนกันถ้าวันนี้เนี่ยต้องจริงจังนะไม่ใช่ว่าแหมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสค่อยว่ากันใหม่อะไรอย่างงี้นะไม่ได้คือมันต้องอิคลาสในการเตาบ้าตัวของเราเพราะอันนั้นเป็นกติกาเป็นเงื่อนไขที่ถูกวางเอาไว้อยู่แล้วแล้วก็ถ้าเรานมาดตรงเวลาอย่างที่ว่านะครับในชีวิตเนี่ยมันจะมีระเบียบเพราะการนมาดเนี่ยอินนัสซอลาตะกานัตอัลันมุมินีนากิตาบันเมากูตาในอันกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงการนมาดมันถูกกำหนดมาตามเวลาที่ระบุชัดเจนนั่นหมายถึงฟะญัรตอนไหนดูรีเริ่มเมื่อไหร่หมดเมื่อไหร่อัสรีเริ่มเมื่อไหร่หมดเมื่อไหร่มักริบอิชาเริ่มเมื่อไหร่หมดเมื่อไหร่มันมีเวลาตามล็อกของมันอยู่ตามเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้อย่างที่บอกว่าถ้าโดยปกติเราก็ต้องอิงตามเวลาเหล่านี้แต่ยกเว้นว่าเราเดินทางหรือเราติดธุระจริงๆอันนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามอย่าให้เกิดขึ้นบ่อยนะครับทีนี้ไอ้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นและเป็นผลประโยชน์เค้าเรียกเป็นประโยชน์ทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ดุนยาเนี่ยแน่นอนว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะเป็นอัฟดะรุลอะมานอย่างที่บอกการงานที่ดีที่สุดที่ถูกถามและนบีตอบก็คืออันนี้แหละงานที่ดีที่สุดก็คืออันนี้ในโลกอาคิเราะห์ล่ะในโลกอาคิเราะห์เนี่ยท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่นมาดครบ5เวลารุกุอ์ดีสุญูดดีแล้วก็รักษาเวลา
รูกัวเพราะนั้นเราจะได้ยินฮะดีษของท่านนบีที่บอกว่าเวลารูกัวเนี่ยรูกัวสุญูดที่มีคนคนหนึ่งเขานมาดแล้วนบีบอกว่าอิรยะฟะซอลลีฟะอินนะกะลัมตุซอลลีเนี่ยจงกลับไปไปนมาดใหม่เพราะเจ้าไม่ได้ละหมาดสาเหตุก็เพราะอะไรเพราะร้อนรนรีบเร่งเกินไปรูกัวไม่อะไรนะยังไม่เรียบร้อยเลยหรือสุญูดยังไม่หยุดในท่าที่เรียบร้อยเลยเนี่ยถือว่าไม่สมบูรณ์เมื่อไม่สมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยนมาดเนี่ยอาจจะไม่ถูกตอบรับก็ได้เพราะฉะนั้นวิธีการในการที่เราจะได้แก้ไขก็คืออะไรเราก็ต้องนมาดด้วยความพิถีพิถันอาบน้ำละหมาดก็เช่นกันไม่ต้องอาบแบบลวกๆนะแล้วก็น้ำที่เปิดก็อย่าเยอะจนเกินไปเพราะเดี๋ยวนี้ก๊อกเราใช้ปั๊มอยู่แล้วนะพอเปิดมาก็มาเป็นแน่นเลยนะโดนมือเราเนี่ยนิดเดียวที่เหลืออยู่ข้างล่างเราเอากระมังรองดูสิล้นล้นกระมังแหละยังไงก็ล้นเดียวเอากระป๋องรองก็ล้นเพราะนั้นเปิดให้น้อยๆเพราะอะไรครับเพราะอิบาดะห์ที่จะสมบูรณ์ได้คืออิบาดะห์ที่ไม่สุรุ่ยสุร่ายด้วยนมาดเป็นอิบาดะห์ที่ดีก็จริงอาบน้ำละหมาดเป็นต้นทางของการนมาดก็จริงแต่ถ้าหากว่ามันเริ่มต้นด้วยการสุรุ่ยสุร่ายอิบาดะห์นั้นไม่สมบูรณ์แล้วล่ะครับเราจึงต้องอาบน้ำละหมาดด้วยความพิถีพิถันแล้วก็ต้องไม่สุรุ่ยสุร่ายก็คือเปิดน้ำก็อย่าแรงนักนะเราก็นึกถึงคนที่เขาไม่มีน้ำเขาจริงๆแล้วเขาฝึกสอนเราให้อาบน้ำจากภาชนะใช่ไหมแต่ว่าเราสะดวกเราไม่ว่ากันเรามีก๊อกเปิดน้ำเบาๆแล้วก็อาบน้ำละหมาดก็ให้มันทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงไหนที่ต้องระวังหน่อยส้นเท้าใช่ไหมเพราะส้นเท้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกเป็นอวัยวะที่เราถ้าเรารีบอ่ะมันจะโดนทอดทิ้งแหละสังเกตไหมถ้าเรารีบๆเนี่ยเท้าเนี่ยบางทีไม่โดนน้ำมันเคยมีหะดีษของท่านนบีมาแล้วไงที่ท่านนบีเตือนนบีบอกว่ารุ่นลิลอากอบมินันนารความวิบัติเนี่ยเกิดขึ้นกับส้นเท้าที่ไม่เปียกน้ำก็หมายถึงการอาบน้ำละหมาดที่ไม่ครบถ้วนไม่ละเอียดนะเพราะนั้นเราจึงต้องใช้ความพิถีพิถันต้นทางเสร็จแล้วเวลาจะนมาดเราก็ไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบจนกระทั่งแบบว่าทำเวลาไม่รู้จะไปธุระที่ไหนอะนะละหมาดก็ต้องก็เรียกอะไรนะการอ่านดูอาในขณะนมาดวัจญะตู้มีหลายต้นนะวัจญะตู้ก็ได้อัลลอฮุอักบัรกะบีรอก็ได้หรือซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะวะตะบารอกัสมุกะวะตะอาลาจัดดุกะวะลาอิลาฮะกอยรุกะใครได้ต้นไหนเอาต้นนั้นเลยอัลลอฮุอักบัรกะบีรอกับวัจญะตู้คนละต้นนะอัลลอฮุอักบัรกะบีรอจะสั้นกว่าเพื่อนรู้สึกนั่นใช่รู้สึกจะสั้นกว่าเพื่อนแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเรียนมาจะเป็น2 in 1ใช่ไหมเอา2ต้นรวมพวกเราเก่งอยู่แล้วงั้นเอาใหม่เอาต้นไข่ต้นมันแล้วพยายามเวลาเราอ่านในนมาดเนี่ยเขาบอกว่าพยายามเปลี่ยนเพราะอะไรให้มันได้ซุนนะห์นบีเพราะนบีสอนไว้กี่ต้นก็พยายามเอาให้ได้ทุกต้นนั่นแหละช่วงนี้เอาต้นนี้บ้างต้นนี้บ้างต้นนี้บ้างเพราะอะไรเพราะนบีสอนไว้หลายต้นเราจะได้ซุนนะห์ของนบีไงไม่ใช่อะไรก็ต้นเนี่ยนะเหมือนกับเราอ่านซูเราะห์กี่ทีกับซูเราะห์นี่แหละกี่ทีกับซูเราะห์นี่แหละมันเป็นซูเราะห์หากินของเราอ่ะนะเราก็อ่านบ่อยใช่มั้ยเพราะนั้นเปลี่ยนได้นะวัจญะตู้อัลลอฮุอักบัรกะบีรอซุบฮานะกัลลอฮุมมาแล้วก็มันมีภาษาว่ามีหลายต้นอยู่นะผมก็จำได้ไม่หมดนะได้ต้นไหนก็คือให้เปลี่ยนบ้างนะให้เปลี่ยนบ้างไม่ใช่หมายว่าต้นนี้ตลอดการเลยไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันมีหลายต้นแล้วก็เอาต้นสั้นๆเอาไว้ด้วยนะเพราะต้นนี้คือต้นช่วยเราได้เยอะใช่ไหมแล้วก็ไอ้ต้นยาวๆก็ต้องได้ด้วยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าอย่างน้อยๆ2ต้นเนี่ยผมคิดว่าทุกท่านได้แล้วแหละเพราะมัน2 in 1อยู่แล้วใช่ไหมเพียงแต่ว่าเรามาตัดหน่อยอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกเราะตาวะอะซีลาอันนี้ต้นนึงแล้วก็วัจญะตู้อีกต้นนึงนะครับเพราะนั้นเวลาเรานมาดแล้วเนี่ยก็ต้องพยายามในการที่จะให้อิริยาบถท่าทางต่างๆเนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยแล้วรางวัลเราจะได้อะไรในอาคิเราะห์นะท่านนบีบอกว่าถ้าเราทำแบบนี้เรียบร้อยดีแบบนี้แล้วก็รู้ว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมันเป็นฮักกุลมินอินดิลละมันเป็นสิทธิ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงจะได้รับจากเราในฐานะที่เราเป็นบ่าวแปลว่าเราต้องทำให้กับพระองค์เราต้องยืนยันในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยการทำอิบาดะห์ด้วยการนมาดถ้าอย่างนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนบีบอกดะคอลันจันนะเขาจะได้เข้าสวรรค์หรือบางรายงานก็บอกว่าวะจะบัตละฮุนจันนะแน่นอนว่าสวรรค์นั้นจำเป็นแล้วสำหรับเขาหรือบางรายงานก็บอกว่าฮุริมาอาลันนาร์เขาจะถูกห้ามจากนรกอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าสุดท้ายปลายทางมันมีสวรรค์กับนรกถ้าเราไม่เข้าสวรรค์มันก็ต้องไปอยู่ในนรกแหละแต่ถ้านรกเป็นสถานที่ต้องห้ามสำหรับเราเราจะไปไหนอ่ะเราก็ต้องเข้าสวรรค์มันมีแค่2ทางแค่นั้นแหละถึงแม้ว่าในซูเราะห์อัรอฟเคยอธิบายไปแล้วนะในซูเราะห์อัรอฟเขาก็จะบอกว่ามันจะมีคนอยู่กลุ่มนึงก่อนที่อัลลอฮ์ตัดสิน
คนดีไปสวรรค์คนชั่วไปนรกจะมีคนอยู่กลุ่มนึงที่จะต้องอยู่บนไหนอยู่บนกำแพงเราเรียกว่าอัสฮาบุลอาอ์รอฟก็คือคนที่ยืนอยู่อาอ์รอฟแปลว่ากำแพงซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยนักตัฟซีรอธิบายบอกว่าอิสตาวัตฮัสนาตูฮูวะไซยีอาตูฮูอันเนื่องมาจากความดีกับความชั่วเนี่ยมันบาลานซ์กันมันทำไมนะมันเท่ากันพอเท่ากันเนี่ยมันก็เลยไว้ก่อนกลุ่มนี้คือกลุ่มหลังที่จะมีโอกาสเข้าสวรรค์แต่ว่าเราด้วยกับความหวังนะด้วยกับความเมตตานักตัฟซีรเขาก็บอกว่าหวังว่าอัลลอฮ์จะเมตตาให้คนกลุ่มนี้ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะก็แปลว่าอะไรสุดท้ายปลายทางยังไงก็มี2ที่แค่นั้นไม่มีเกินจากนี้แน่นอนไม่สวรรค์ก็นรกไม่นรกก็สวรรค์นี่แหละเลือกเอาเลยครับจะไปไหนเราเลือกแล้วนะเราเลือกแล้วที่จะเป็นชาวสวรรค์เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันจะนำพาเราไปสู่รางวัลของเราก็ต้องพยายามทำสิ่งเหล่านั้นนะครับเรื่องต่อมาที่ถือว่าเป็นการงานที่จะส่งผลเพราะนั้นผมกำลังขยายความตรงนี้นะครับว่าส่งผลทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เมื่อกี้เรื่องนมาดให้ตรงเวลาดุนยาเราก็จะได้รับความเมตตาเพราะถือเป็นการงานที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดแล้วก็อาคิเราะห์ได้เข้าสวรรค์เรื่องที่3นะครับก็คือบิรุลวาลิดัยนี่แหละนะการที่เค้าเรียกอะไรการทำความดีกับพ่อแม่นี่แหละการที่เราดูแลเอาใจใส่คุณพ่อคุณแม่อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นๆเรื่องแล้วว่าไม่ได้หมายความว่าการทำดีกับพ่อแม่เนี่ยได้แค่อะไรนะการขอดุอาให้ไม่ใช่ไม่ได้ทุกอย่างเลยถ้ามีชีวิตอยู่ได้เยอะหน่อยถ้ามีชีวิตอยู่ทำได้เยอะหน่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอย่างนี้พอมีชีวิตอยู่เนี่ยเราไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่พอตายไปแล้วคิดถึงเฉละอยากจะทำความดีเฉละอยากจะทำนู่นทำนี่ให้เฉละก็ยังได้อยู่นะยังได้อยู่แต่ถ้าดีไปกว่านั้นก็คือทำในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยดีที่สุดและอย่างนึงเนี่ยเขาจะได้เกิดความสบายใจด้วยโอ้ลูกฉันเลี้ยงมาให้การอบรมมาให้อิสลามมาดูแลฟูมฟักขนุถนอมมาเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีงั้นดุนยาเขาก็สบายใจแล้วอาคิเราะห์ก็เขาก็น่าจะได้ผลบุญด้วยนะครับทีนี้ในการปฏิบัติดีเนี่ยในการทำดีกับพ่อแม่เราจะเห็นว่าในอัลกุรอานเนี่ยกำหนดบทบาทให้กับมนุษย์เอาไว้เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ในสถานะที่นั่นแฟนแหละก็คือพ่อแม่ลูกเนี่ยแหละครับในการดูแลเอาใจใส่กันซึ่งถ้าเรามองเนี่ยเราจะมองว่าเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติมากสำหรับพวกเราเพราะอะไรเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงเนี่ยเราต้องทำดีกับพ่อแม่เราต้องปฏิบัติดีกับพ่อแม่เราต้องดูแลพ่อแม่เราต้องอะไรล่ะให้เกียรติพ่อแม่อันเนี้ยมุสลิมไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเราไปมองในสังคมอื่นเราจะเห็นว่าไอ้เรื่องของการให้เกียรติกับพ่อแม่เนี่ยอย่าว่าแต่ให้เกียรติพ่อแม่ให้เกียรติคนอื่นเนี่ยมันไม่ให้อยู่แล้วอันนี้มันถึงขั้นด่ากันไปด่ากันมาอยู่ใช่ไหมแต่ว่าให้เกียรติกับพ่อแม่เนี่ยเขาแทบจะน้อยลงแล้วก็ไอ้ความรู้สึกที่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยมันเริ่มเข้ามาแทนที่กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมกับคนที่เป็นมุสลิมน่าจะไม่มีอินชาอัลเลาะห์หวังว่าไม่มีอย่ามีเลยแล้วกันนะถ้ามีนี่ถือว่ามุสลิมคนนั้นนี่ขาดทุนมากๆเพราะอะไรครับเพราะโอกาสเข้าสวรรค์ของคนคนหนึ่งเนี่ยก็คือการที่คนคนนั้นได้มีโอกาสเลี้ยงดูพ่อแม่ของเขานั่นแหละเลี้ยงดูพ่อแม่ของเขาดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ของเขาปฏิบัติดีกับพ่อแม่ของเขาในอัลกุรอานนะครับอัลเลาะห์บอกว่าวะวัสไซนันอินซานะบิวาลิไดฮัมมะละตุอุมมุฮูวะฮนันอะลาวะฮนินวะฟิซอลุฮูฟีอามัยนิอันิชกุรีวะลิวาลิไดกะอิลัยยัลมะซีรอัลเลาะห์บอกกับมนุษย์ทั้งหลายนะครับว่าอัลเลาะห์ได้สั่งเสียและแน่นอนเราได้สั่งเสียมนุษย์ให้ทําความดีกับพ่อแม่ของเขาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ของเขาที่อุ้มท้องเข้ามาบนความลําบากครั้งแล้วครั้งเล่าและการให้นมนั้นก็คือระยะเวลา2ปีนี่คือศาสนาที่ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่ากำหนดอยู่บนพื้นฐานธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ไม่ได้ปฏิเสธความเป็นมนุษย์นั่นหมายความว่านี่คือสัจธรรมใช่ไหมแต่งงานแล้วก็พอแล้วผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันก็จะต้องมีลูกแล้วก็ต้องมีการตั้งครรภ์เนี่ยนะมีการตั้งท้องแล้วก็แน่นอนว่าอิสลามได้พูดถึงความลำบากของคนที่เป็นแม่ที่จะต้องอะไรล่ะอุ้มท้องใช่ไหมอุ้มท้องดูแลลูกที่อยู่ในท้องจะกินจะนอนจะนั่งอะไรโอ้สารพัดที่จะต้องระวังใช่ไหมไม่ใช่หมายความว่าจะยังไงก็ได้หลายๆท่านเคยเป็นคุณแม่กันอยู่แล้วนะครับเวลาที่ท้องเงี้ยเดินก็ลำบากใช่ไหมจะนอนอย่าว่าแต่เดินนอนก็ลำบากใช่ไหมนอนก็ต้องระวังจะกินอาหารการกินก็ต้องระวังอันนี้คือความลำบากที่เกิดขึ้นเพราะนั้นถึงบอกว่าอิสลามพูดถึงศาสนาที่มันสอดคล้องกับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์
ราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้สั่งเสียให้กับบรรดาลูกๆทั้งหลายว่าต้องดูแลเอาใจใส่คุณพ่อคุณแม่นะด้วยการสั่งบอกว่าจงขอบคุณต่อฉันและขอบคุณต่อพ่อแม่ของเจ้าเพราะนั้นเราจะเห็นว่าคำสั่งหลักๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ว่าเรากับอัลลอฮ์แล้วก็เรากับมนุษย์เรากับอัลลอฮ์อันนั้นคือการทำอิบาดะห์เรากับมนุษย์คือการปฏิบัติดีในฐานะที่เขาเป็นพ่อแม่เขาดูแลอุ้มชูมาอะไรเลี้ยงดูเรามาก็ต้องดูแลเอาใจใส่เขาทีนี้ในตัวอย่างนึงนะครับที่เป็นตัวอย่างที่บ่งบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนจะได้รับรางวัลจากการดูแลพ่อแม่ยังไงในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามีชายคนหนึ่งนะครับมาหาท่านนบีแล้วมาถามท่านนบีมาขออนุญาตท่านนบีมาบอกกับท่านนบีบอกว่าอะรอตุอันอัซซุวะฉันน่ะอยากจะออกทำการญิฮาดด้วยขออนุญาตออกญิฮาดด้วยวะกอดยิตุอัสตาชีรุกะฉันมาเพื่อจะมาปรึกษาท่านพูดง่ายๆว่ามาขอออกสงครามด้วยแหละพอเขารู้ว่าถ้าออกสงครามเป็นยังไงเขามีสิทธิ์ได้ชะฮีดเข้าสวรรค์เลยท่านนบีก็ถามว่าฟะกอละฮัลละกะมินอุมมินท่านนบีถามว่าเจ้ามีแม่ไหมกอละนามครับผมยังมีแม่อยู่ท่านนบีก็บอกว่าฟันซัมฮาถ้าอย่างนั้นจงกลับไปปฏิบัติพ่อแม่ไปดูแลแม่ของเจ้าไปดูแลแม่ของเจ้าเพราะอะไรฟะอินนันจันนะตะตะตะริจไลฮาเพราะสวรรค์อยู่ใต้เท้าทั้งสองของนางอันนี้เป็นคำเปรียบเปยเฉยๆนะไม่ได้หมายว่าไปยกเท้าดูเจอสวรรค์ไม่ใช่นะเป็นคำเปรียบเปยว่าโอกาสจะได้เข้าสวรรค์ของคนเนี่ยง่ายๆเลยสำหรับคนที่ยังมีแม่อยู่ก็คือการดูแลคุณแม่นั่นแหละไอ้คำว่าดูแลก็หมายความว่ายังไงอ่ะถ้าวันนี้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือเอาเป็นเด็กก่อนก็เคยเหลืองานบ้านช่วยงานแล้วก็เชื่อฟังตั้งใจเรียนหนังสือพอโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องเลี้ยงดูแล้วแหละเพราะอะไรเพราะว่าถ้าลูกเป็นผู้ใหญ่ก็แสดงว่าพ่อแม่ทำมาแล้วแหละพ่อแม่ก็ต้องแก่แล้วสิแม่พ่อแม่ยังจะเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกเหรอคงไม่ใช่แล้วมั้งเพราะนั้นก็ต้องทำไมดูแลเอาใจใส่แล้วก็ร่างกายเขาก็ต้องทำไมก็ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องพาไปหาหมอแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความรู้สึกต้องรักษาให้ดีนะไอ้โรคภัยไข้เจ็บต้องพึ่งหมออยู่แล้วแต่ความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกคำพูดคำจาเนี่ยอันกูอ่านจึงบอกว่าลาตะกุลละหูมาอุฟไงเขาถึงได้บอกกับลูกๆทั้งหลายว่าอย่าได้พูดกับพ่อแม่ด้วยคำว่าอุฟอุฟเนี่ยครับอุฟเนี่ยมันเป็นภาษาที่เข้าใจแต่ไม่อะไรนะแต่ไม่ใช่คำความหมายก็คือว่าเป็นลักษณะแสดงออกมาแสดงอากัปกิริยาหรือคำพูดคำจาที่พูดออกมาแล้วทำให้เกิดความรู้สึกว่าโอ้โหแบบน้อยเนื้อต่ำใจเสียใจเพราะนั้นเขาห้ามกับคนที่เป็นลูกเพราะอะไรเพราะโอกาสเข้าสวรรค์เนี่ยมีอยู่แล้วและในหลายฮะดิษเลยทีเดียวนะอันกุรอานหลายอายะฮะดิษหลายฮะดิษที่มาบอกว่าคนจะมีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการดูแลพ่อแม่เนี่ยมีเยอะพอมาในโลกปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันคนละแบบความคิดมันเปลี่ยนไปหลายคนก็มองว่าพ่อแม่คือภาระถ้ายิ่งฝรั่งนู่นมันฝรั่งเนี่ยพ่อแม่ไปอยู่ไหนเวลาแก่ตัวแล้วไปอยู่ไหนบ้านคนชราทั้งนั้นน่ะบ้านคนชราไม่มีโอกาสมาอยู่กับเป็นสังคมที่ว่าแล้วมันมีผลเสียนะมันมีตัวอย่างมากมายนะครับตัวอย่างมากมายกับการที่ว่าพ่อแม่แก่ชราแล้วไม่ได้อยู่กับลูกๆลูกๆเนี่ยเวลามีครอบครัวก็จะมีลูกมีหลานคนแก่ต้องอยู่กับเด็กใช่ไหมมันจะต้องปวดหัวไปกับเด็กอะจะได้สุนตีมั่งอะไรมั่งโวยวายมั่งจะได้แบบนั่นไงจะได้กระฉับกระเฉงด้วยแต่ถ้าถามว่าเอาไปสมมติว่าสร้างบ้านให้อยู่เลยพอลูกมีสตังสร้างบ้านให้อยู่หลังใหญ่โตเลยจ้างคนรับใช้ไว้คนนึงไว้คอยดูแลแต่นานๆทีเดือนนึงหรือหลายๆเดือนทีลูกๆเพิ่งจะไปเยี่ยมทีเป็นไงอยู่ไม่กี่วันไหนเดี๋ยวก็ตายแล้วน่ะเพราะอะไรกำลังใจมันหมดไปไงใช่ไหมความรู้สึกอะความรู้สึกซึ่งอิสลามสอนให้เราได้อยู่ร่วมกันมากกว่าแต่ถ้าหากว่าอยู่กับเด็กๆเป็นไงมันก็จะมันกระมึนหัวบ้างแหละแต่ว่ามันจะมีความสุขมีความสุขอ่านอย่างเมื่อกี้เห็นมั้ยหลานมาเยี่ยมเป็นไงมีความสุขใช่ป่ะล่ะเพราะนั้นนี่คือภาพที่อิสลามต้องการที่จะรักษาเอาไว้แต่สังคมอื่นเขาไม่ได้คิดแบบเราสังคมอื่นเขาก็มีความคิดแปลกๆกันนะของเขาอ่ะเขาก็มองว่าเอาละพ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกแล้วก็พอลูกทำงานลูกก็ไปอยู่ของตัวเองแล้วถามว่าพ่อแม่ล่ะมันใช้อะไรคิดจิตใจทำด้วยอะไร
ช่ไหมความรู้สึกของคนถามว่าเราก็ต้องยอมรับว่าคนเนี่ยเวลาอายุมากขึ้นที่เราเรียกว่าคนชราหรือคนแก่เนี่ยน้อยใจง่ายใช่ไหมอยากให้คนมาดูแลโดยเฉพาะจากใครจากลูกๆมาสนใจกูหน่อยมาถามมั่งมาเยี่ยมบ้างมาหาบ้างใช่ไหมอย่าบอกว่าไม่ใช่นะแต่ถามว่าแต่เราไม่มีอยู่แล้วเพราะเราอยู่ด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเนี่ยนี่คืออิสลามแต่ถ้าสังคมอื่นที่เขาไม่มีแล้วถามว่ามันจะมีความสุขได้ไงอ่ะยิ่งถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยอันนี้ยิ่งแล้วเลยนะยิ่งแล้วเลยว่าถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่มีลูกๆหลานๆไปดูแลเนี่ยโอ้โหไม่ใช่คือไม่มีหมายถึงว่ามีแต่ไม่ไปอ่ะนะอย่างเงี้ยมันน่าสงสารขนาดไหนใช่ไหมแต่ความเป็นจริงเอาคิดแบบทั่วไปก็ได้แต่ว่าอิสลามสอนเรามากกว่านั้นว่าโอกาสเข้าสวรรค์ของคนเนี่ยคือการดูแลพ่อแม่นี่แหละและก็ที่สำคัญก็คือว่าให้ขอดุอาด้วยคือไม่ต้องเห็นด้วยทุกเรื่องก็ได้ไม่เป็นไรนะเพราะบางทีเราไปเห็นว่าพ่อแม่ทำบางอย่างไว้มันก็ไม่ดีเราก็ไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรไม่เห็นด้วยแล้วไงอ่ะไม่เห็นด้วยแล้วจะเถียงกับเขาไงแล้วไม่เห็นด้วยก็จะเอาเป็นเอาตายกันเลยหรือไงไม่ต้องไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะเรามีสิทธิ์ที่จะคิดต่างได้ในกรณีที่เรามองว่าอันนี้มันไม่ถูกนะแต่ก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากันใช่ไหมครับอันนี้แต่อีกอย่างนึงผมก็พยายามสอนเด็กนะว่าไอ้สิ่งที่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยเราก็ต้องละเอาไว้บ้างเพราะอย่าลืมว่าในความเป็นพ่อแม่เขามีเขาเรียกเอกสิทธิ์คุ้มครองเขาอยู่ใช่ไหมล่ะในไปเถียงได้ไหมไปพูดจาก้าวร้าวได้ไหมไม่ได้ทำไงก็ปล่อยผ่านแค่นั้นเองไม่จะเป็นไรเลยจะอะไรนักหนาแล้วนะจะเอาเป็นเอาตายกันเลยเหรอเพราะนั้นต้องรู้ด้วยว่าของเขาเรียกอะไรสิทธิ์ของใครของมันของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องให้เกียรติเขาถ้าอันไหนไม่ถูกก็ต้องแนะนำถ้าเรื่องของศาสนาอันนี้พูดได้ถึงแม้ว่าพูดได้ก็ต้องค่อยๆพูดด้วยเหมือนกันเพราะเรื่องของศาสนาเนี่ยมันต้องแนะนำเพราะบางทีลูกต้องยอมรับว่าบางครั้งเขาเรียนมากกว่าเราไอเรารู้อีกแบบนึงเพราะวันนี้โลกมันกว้างแล้วเขาเรียนมากกว่าเราเขาได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมากยิ่งขึ้นเขามาแนะนำเราอันนี้ต้องฟังกันต้องฟังกันถ้าไอ้สิ่งที่เราทำมันไม่ถูกแล้วเขาบอกเนี่ยถูกต้องเป็นแบบนี้นะหลักฐานเป็นอย่างนี้นะอันนี้เราก็ต้องไม่ดื้อนะเพราะเรื่องของศาสนาเนี่ยเรื่องของศาสนาอายุต้องละไว้ก่อนนะอายุต้องละไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะเรื่องของศาสนาอัลลอฮ์ต้องมาก่อนอัลลอฮ์ต้องใหญ่กว่าว่าเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์เหมือนกันจะเป็นลูกจะเป็นพ่อแม่ก็แล้วแต่นะครับอ้าวเรื่องต่อมานะครับเรื่องต่อมามุญาฮาดะตุนนัฟส์วัลคอฟุมินัลลอฮ์การเขาเรียกอะไรนะการกลัวอัลลอฮ์และการยิฮาดกับตัวเราเองการต่อสู้กับตัวเราเองไอ้นี่ไอการต่อสู้กับตัวเราเองเนี่ยมันก็คือการที่เราจะต้องทบทวนตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกมุฮาซะบะตุนนัฟส์หมายถึงว่าทบทวนตัวเราเองในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นชีวิตของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราจะไม่ทำอะไรแล้วก็ช่างมันไม่เราจะต้องพิจารณาทุกแง่มุมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของเรามันจะได้มีการเขาเรียกเอาพูดง่ายๆว่าเราเอามาประเมินก่อนภาษาทางการเขาเรียกประเมินนะก็หมายถึงว่าเราเอามาชั่งก่อนมาชั่งดูก่อนว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยเราน่าจะได้อะไรจากการกระทำอันนั้นถ้าเราทำความดีเราก็ต้องหวังว่าไอสิ่งที่เป็นรางวัลจากการทำความดีเราต้องได้แต่ถ้าทำความชั่วแล้วเราดูว่านั่นรู้แล้วว่านั่นเป็นความผิดเราก็จะต้องเอามาเป็นอุทาหรณ์สอนใจเราว่าเราต้องไม่ทำอีกเราต้องไม่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นคนที่สำนึกแบบนี้แล้วกลัวแบบนี้คือคนที่รอดในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่ามันอะวะอัมมามันคอฟะมะกอมะร็อบบิฮิวะนะฮันนัฟซะอานินฮาวาฟะอินนัลญันนะตะฮิยัลมะวาและส่วนคนที่กลัวในการที่จะไปยืนต่อหน้าพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแล้วก็พยายามในการที่จะปกป้องตัวเองระงับอารมณ์ไฟต่ำของตัวเองจากการกระทำความผิดสิ่งที่เขาจะได้รับเป็นรางวัลฟะอินนันจันนะสวนสวรรค์จะเป็นที่พำนักสำหรับเขาเพราะนั้นมันจึงต้องมีการลงทุนว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนเราก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราถ้าทำในสิ่งที่เป็นความดีก็ต้องพยายามทำไปเรื่อยๆแต่เราจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีเราต้องประเมินด้วยเราต้องมาตรวจสอบตัวเราเองด้วยแล้วก็จะต้องหาข้อบกพร่องของตัวเราเองเพื่อจะได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขลักษณะหนึ่งของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องเป็นคนที่ขัดเกลาตัวเองบ่อยๆในอัลกุรอานอัลลอฮ์ก็บอกงี้ว่าก็อัฟละฮ์มันซักกะฮ์แน่นอนคนที่ขัดเกลาตัวเองคือคนที่ได้รับ
ชัยชนะคือคนที่ได้รับความสำเร็จถึงบอกว่าความสำเร็จของเราเนี่ยไม่ได้มาจากการที่เราได้อะไรนะได้กำไรจากการค้าหรือว่ามีเงินทองมากมายมีบ้านหลังใหญ่โตมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ใช่นั่นไม่ใช่ความสำเร็จที่แท้จริงแต่ความสำเร็จที่แท้จริงคือการที่เรานั้นได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วให้มีโอกาสเข้าสวรรค์ของพระองค์แต่ก่อนจะไปถึงตรงนู้นมันต้องผ่านตรงนี้ไปก่อนนั่นเองผ่านตรงนี้ไปก่อนก็คือต้องผ่านกระบวนการต้องผ่านอะไรหลายๆอย่างด้วยกันและในการยิฮาดหรือการต่อสู้กับตัวเราเองเนี่ยเขานับกับนับซูเราเนี่ยก็ถือเป็นการยิฮาดอักบัรนะฮะยิฮาดที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเล่นยากเหมือนกันนะตัวเราเนี่ยเราบอกว่าตัวเราเนี่ยแหละมันใจเราเนี่ยถามว่ามันก็คุมตัวเองได้ไหมคุมใจตัวเองได้ไหมไม่ให้ชอบหรือให้ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ไหมไม่ได้ได้บ้างไม่ได้บ้างใช่มันถึงมีคำพูดเขาบอกอะไรนะไอ้ใจเราเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกอะไรนะบางทีแหละนะอยากจำลืมไอ้อยากลืมจำแปลว่าเราคุมตัวเองไม่ได้เราคุมตัวเองไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเราพลาดเราทำในสิ่งเป็นความผิดความไม่ถูกต้องอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องพยายามแก้ไขปรับปรุงตัวเองเพราะนั้นญิฮาดุนนัฟส์หรือมุญาฮาดะตุนนัฟส์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ผลดีที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนดุนยาเนี่ยเราก็จะเห็นละว่าไอการที่เราพยายามปกป้องตัวเองให้พ้นจากความชั่วนั่นแปลว่าเรากำลังเข้าใกล้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัตตะกอรุบอิลลอฮ์เข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุนยาจะเป็นแบบนั้นแล้วอาคิเราะห์ล่ะอาคิเราะห์เราก็จะได้รางวัลนั่นแหละนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาคิเราะห์เนี่ยสุดท้ายของรางวัลอันยิ่งใหญ่คือเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมันก็จะเป็นแพ็คเกจนะพอเข้าสวรรค์แล้วเนี่ยเราจะได้หลายสิ่งหลายอย่างความเป็นอยู่ที่สุขสบายอาหารการกินนึกอะไรก็ได้นอนเอกเนกเคยฟังอัลกุรอานที่เขาแปลเรื่องนี้ป่ะล่ะนะในหลายซูเราะห์เขาจะแปลนอนเอกเนกอยู่มีเด็กๆเอาเหล้ามาเสิร์ฟมีโอ้มีนอนเอกเนกนะลองคิดดูนอนเอกเนกอ่ะไม่ใช่นั่งปกติด้วยนะนอนเอกเนกอ่ะเหมือนเราดูหนังจักรวงตอนเช้าๆเห็นไหมเขานอนเอกเนกกันเนี่ยอันนั้นคืออันนั้นเขาสมมติแต่ของจริงอ่ะเราก็นึกดูสิว่าในสวรรค์เนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมเอาไว้ให้เนี่ยมันจะต้องดีก็เลยดีขนาดไหนใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มาลาไอนุนรออัตวาลาอุดุนุนซามิอัตวาลาคอตอรออัลากอลบิบัชชัรท่านนบีบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีสายตาคู่ไหนเคยเห็นไม่มีหูคู่ไหนเคยได้ยินเสียงในนั้นมาก่อนไม่มีการนึกคิดของใครไปถึงตรงนั้นมาก่อนเพราะนั้นในสวรรค์เนี่ยเป็นยังไงเราไม่รู้หรอกแต่เราพอที่จะเขาเรียกประเมินหรือประมาณคร่าวๆได้ตามที่อัลลอฮ์บอกกับสิ่งที่เราเห็นอยู่พอเราบอกว่ามีแม่น้ำหลายสายพอเราไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวอะไรที่มันมีแม่น้ำมีท้องทะเลมีต้นไม้มีอะไรเราสึกมีความสุขใช่ไหมเพราะนั้นในสวนสวรรค์เนี่ยเราก็คูณไม่รู้กี่พันเท่ากับสายก็ไปเถอะนะเพราะว่ามันยังไม่เคยมีใครไปอ่ะนะท่านนบีให้ได้เห็นแต่นบีก็ยังไม่เคยได้เข้านะให้ได้เห็นเพื่อเอามาบอกกับเราเหมือนกันนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ถือว่าเป็นอะไรนะเป็นการงานที่มันจะยังผลสำหรับเราทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ในประการต่อมาหรือเรื่องต่อมาก็คืออัตตะฟักกุตฟีคอนกินละการที่เราเนี่ยพิจารณาสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ทรงสร้างเวลาเราไปดูมักลูกอสต่างๆแล้วให้เราได้อิมานที่เพิ่มขึ้นในดุนยาเนี่ยเราใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นประโยชน์แน่นอนเอาอย่างเช่นวิวทิวทัศน์ต้นไม้แม่น้ำภูเขาที่เราไปดูเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขใช่ไหมเราไปดูจะรู้สึกว่าเราเนี่ยสดชื่นนะยิ่งถ้าไปเขาเรียกไงนะถ้าใครแบบทำงานเครียดๆนะแล้วได้ไปเที่ยวอะไรนะเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวทะเลชอบเที่ยวน้ำตกชอบทะเลน้ำตกนะทะเลร้อนใช่ไหมแต่ว่าเวลาเราไปเห็นทะเลกว้างไหมทะเลน้ำเค็มใช่ไหมใครเอาเกลือไปใส่ใช่ไหมมันกว้างขนาดนี้ใครสร้างเพราะนั้นซุบฮานัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์มันทั้งกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินไม่ใช่มาชาไม่ไม่ใช่อะไรนะโอ้โหธรรมชาติได้สร้างได้สวยงามเหลือเกินไปเที่ยวน้ำตก สารพัดน้ำตกที่เขามีนะโอ้โหสูงมากเลยน้ำตกหลายโอ้น้ำเย็นมากโอ้ธรรมชาติได้สร้างได้สวยงามเหลือเกินอันนี้เนี่ยคือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเรื่องของเขาว่ากันไปแต่ถ้าคนมุสลิมคิดได้แค่นั้นกลับมาอยู่บ้านเหมือนเดิมเพราะอะไรอ่ะไปดูแล้วอีหม่านไม่เกิดไปดูแล้วอีหม่านไม่เพิ่มแถมเสียอะกีดะห์อีกกลับมาบ้านใช่ไหมเพราะเราไปดูแล้วเนี่ยเราเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกินกว่ามนุษย์หน้าไหนจะทำได้มันยิ่งต้องทำให้เราเห็นว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ขนาดไหน
มันไม่มีใครทำได้ขนาดนี้แน่นอนแล้วก็ยังไม่เคยมีใครมากล่าวอ้างนะว่าฉันสร้างภูเขาฉันสร้างท้องทะเลไม่มีเพราะนั้นเราจึงบอกว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกเป็นคอนกุลลอเป็นมักลูกอที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างเพราะฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์สร้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็เลยต้องทำไมเราก็เลยต้องยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ไม่ใช่ว่าเราจะเห็นแล้วเราก็ปล่อยผ่านแล้วเราก็ได้แค่อากาศสดชื่นจังเลยไม่ใช่เราจะต้องได้อีหม่านกลับมาด้วยลักษณะของคนที่เป็นผู้ศรัทธาคือมองอะไรก็แล้วแต่อีหม่านมันต้องเกิดมองต้นไม้แม้กระทั่งเรามองต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ใบไม้เท่ากันไหมเท่ากันไหมไม่เท่าอ่ะนะใครให้มันเป็นแบบนั้นน่ะหรือว่าดอกนั้นดอกนี้สีสันบางต้นมีไม่รู้กี่ดอกอ่ะไม่รู้กี่สีเนี่ยใครให้มันเป็นแบบนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องเพิ่มอีหม่านเราแปลว่าเราเห็นแล้วต้องทำไมต้องทำให้เรานั้นเพิ่มอีหม่านเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าไอ้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์เนี่ยก็คือการที่เราตะฟักกุฟีคอนกินละมองในสิ่งถูกสร้างต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอีหม่านเราเพิ่มอีหม่านเรามากขึ้นนั่นเองนะครับในดุนยาสิ่งที่มันเกิดขึ้นเวลาเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้แล้วดุนยาเนี่ยเขาเรียกตารซีคุณอีหม่านหมายถึงว่าทำให้เราอีหม่านมั่นคงขึ้นและมันจะนำพาเราไปสู่การมั่นใจแน่ใจในการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองและในโลกอาคิเราะห์ล่ะคนที่ยืนยันในความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ยอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้ามองเห็นสิ่งถูกสร้างต่างๆแล้วอีหม่านเกิดอีหม่านเพิ่มเท่ากับว่าในวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะลดโทษลดบาปแล้วให้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับเราเนี่ยมันก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ไม่ได้หมายความว่าแค่ดุนยาเท่านั้นแต่คือดุนยาก็ได้อาคิเราะห์ก็ได้นะครับขออีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับทุกท่านน่าจะเหนื่อยกันแล้วฟังเหนื่อยกันแล้วขออีกเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวนะเรื่องเดียวนะครับเรื่องสุดท้ายครับก็คือเรื่องของอัตตะวักกุลก็คือการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหนึ่งในลักษณะของคนที่เป็นผู้ศรัทธานะเพราะเราไม่ได้ทำอะไรสุ่ม4สุ่ม5แล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วไม่มีความหวังแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราหวังเนี่ยเราหวังจากผู้ที่สามารถให้ความสำเร็จในสิ่งเหล่านั้นได้เพราะนั้นเงื่อนไขมันจึงถูกวางเอาไว้ว่าถ้าเราทำอะไรก็ตามทำให้เต็มที่ของเราทำให้สุดกำลังความสามารถของเราและมอบความสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นตามมาไว้ด้วยการอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการตะวักกุลนั่นเองการตะวักกุลนั่นเองและตะวักกุลต้องมีในทุกเรื่องที่เป็นเรื่องของเราแม้กระทั่งเราออกจากบ้านมาเห็นไหมเราออกจากบ้านมาเนี่ยเขาก็สอนดูอากับเราแล้วว่าไงล่ะบิสมิลลาฮิตะวักกันตุด้วยนามของอัลลอฮ์ฉันขอมอบหมายต่อพระองค์เพราะนั้นทุกอิริยาบถทุกขั้นตอนของชีวิตเนี่ยเราจึงต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือแม้กระทั่งในการหาปัจจัยหาริสกีหาเงินหาทองเข้ามาในครอบครัวก็ต้องมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพ่อค้าแม่ค้าจะเห็นชัดเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเราอาจจะกะเกณฑ์คร่าวๆได้ว่าวันนึงเราขายได้ประมาณเท่านี้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นไปโดยตลอดหรือบางทีอาจจะน้อยกว่านั้นหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ําแต่ที่แน่ๆคือว่าอะไรเราต้องออกทํามาหากินแล้วเราก็หวังว่าอัลเลาะห์จะเมตตาความสําเร็จที่มันจะเกิดขึ้นนี่เค้าเรียกตะวักกุลละตะวักกุลนบีจึงยกตัวอย่างใช่มั้ยเหมือนให้ตะวักกุลเหมือนกับอะไรเคยฟังหะดีษกันบ่อยแล้วเนี่ยเหมือนกับอะไรเหมือนกับนกเหมือนกับนกที่มันบินออกไปในยามเช้านะออกไปเนี่ยกระเพาะยังว่างอยู่นะแต่รู้ว่าต้องออกรู้ว่าต้องออกเพราะนั้นก็เปรียบเทียบว่าเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องทำหน้าที่ของเราเราก็ต้องออกหาปัจจัยยังชีพแต่มันจะได้มากน้อยขนาดไหนไม่รู้มากน้อยขนาดไหนไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าทำหน้าที่ของเราและอัลเลาะห์เมตตาเพราะนั้นตะวักกุลต้องเป็นแบบนั้นคือทำหน้าที่ให้เต็มที่แล้วตะวักกุลเหมือนกับเราไปซื้อของไอ้ซุปเปอร์มาร์เก็ตไหนก็แล้วแต่เราบอกเราตะวักกุลกุญแจคาไว้ในรถอย่างนั้นแหละแล้วก็เดินเข้าห้างไปเลยนี่เขาเรียกตะวักกุลไหมไม่ใช่ตะวักกุลก็คือล็อกรถดีอะไรดีเรียบร้อยทุกอันแล้วก็สมมุติว่ารถมันหายนี่แสดงว่าเราทำหน้าที่ของเราแล้วคือตะวักกุลแล้วรถมันถูกขโมยถูกอะไรก็แล้วแต่หรือว่าบ้านของเราก็เหมือนกันนะก่อนนอนแล้วก็ลงอะไรนะใส่กรงใส่กรอะไรให้เรียบร้อยเราถูกขโมยงัดอย่างเงี้ยก็ถือว่าเราทำหน้าที่ของเราแล้วเราทำหน้าที่ของเราแล้วเพราะนั้นการที่เราจะตะวักกุลหรือในปัจจุบันเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันมีใช่ไหมเอาว่าให้เป็นเอาว่าให้หายไม่ได้นะประโยคแบบนี้อย่าเอามาใช้หมายความว่า
ดยหลักมันใช่แต่วิธีการที่เราพูดมันไม่ถูกต้องเราก็ต้องบอกว่าอะไรในเมื่ออัลลอฮ์กำหนดเอานี้มาเราก็พยายามอะไรระวังตัวเองดูแลตัวเองแต่ถ้าอัลลอฮ์กำหนดว่าให้เราต้องเป็นน่ะก็ไม่เป็นไรฮะก็อัลลอฮ์กำหนดเป็นงั้นยังล่ะนะโรคที่เขาเป็นกันอยู่เนี่ยเป็นงั้นยังนี่แสดงว่าอัลลอฮ์ยังเมตตาอยู่เนี่ยแต่หลายๆท่านก็เป็นนะนะแล้วบางคนเนี่ยอยู่บ้านแท้ๆอยู่บ้านแท้ๆลูกหลานเอามาฝากลูกหลานเอามาฝากอยู่บ้านมันมีอะไรเลยนะลูกหลานเอามาเยี่ยมปรากฏว่ามันไงเป็นแล้วบางคนก็นะถึงอายันเลยนะบางท่านถึงอายันเลยนะนี่แหละลูกหลานเอามาฝากที่บ้านนี่แหละถึงอายันเลยเหมือนกันแต่ทั้งหมดเนี่ยใครกำหนดอัลลอฮ์กำหนดเราไม่ต้องโทษกันนะคำว่าตะวักกุลก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเรามอบหมายไว้ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วไม่ต้องมาโทษกันไม่ต้องไปเพราะไอ้นั่นเพราะไอ้นี่เพราะถ้าเราอ้างแบบนั้นเมื่อไหร่อะกีดะห์เสียเลยนะเพราะไอ้นั่นเพราะไอ้นี่มันก็เข้าข่ายว่าถ้าฉันทำแบบนี้คงไม่เป็นอย่างนี้ถ้าฉันไม่มาเยี่ยมที่บ้านเขาก็คงไม่เสียชีวิตไม่ได้เพราะทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์กำหนดให้เราได้ยอมรับในการกอดอกอดัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคืออีหม่านข้อที่6ของเราไงอิหม่านข้อที่6เพียงแต่ว่าเราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ปกป้องตัวเองดูแลตัวเองให้เต็มที่นะเพราะนั้นผลที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ในภาพรวมของเรื่องวันนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยดุนยาเราจะเห็นผลก่อนในระดับนึงแล้วก็อาคิเราะห์คือผลสัมฤทธิ์หรือการตอบแทนที่อัลเลาะห์จะมอบให้นั่นคือสิ่งที่เป็นผลงานของเราแล้วก็เน้นย้ำกับผลงานที่เป็นการงานดีๆทั้งหลายจริงๆแล้วเนี่ยไอผลที่มันจะเกิดขึ้นงานไองานที่ไม่ดีมันก็ต้องเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเราด้วยเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเราเอาเรื่องดีมาพูดวันนี้เอาเรื่องดีมาพูดไอ้เรื่องไม่ดีเราระวังตัวแล้วกันนะครับก็คืออย่าไปข้องแวะข้องเกี่ยวกับมันเพราะถ้าเรื่องไม่ดีเราทำเราก็ต้องถูกลงโทษผลเนี่ยมันไงดุนยามันก็เกิดเหมือนกันอ้าวอย่างเช่นคนที่ไปลักขโมยเขาลักขโมยจนเป็นนิสัย เป็นนิสัยนะถามว่าไปทำเป็นนิสัยยังไงมันก็ไม่รอดยังไม่ต้องถูกจับได้แล้วถูกจับได้ก็จะต้องทำไมติดคุกถูกพิพากษาอันนี้ดุนยาโดนแล้วใช่ไหมอาคิเราะห์รอดไหมอาคิเราะห์ก็โดนอีกเพราะนั้นไอ้ของที่ไม่ดีเนี่ยถ้ายังทำอยู่ยังไงผลมันก็ออกทั้งดุนยาและอาคิเราะห์แต่ถ้าสำนึกผิดได้ก็หวังว่าอาคิเราะห์จะไม่โดนแล้วอาคิเราะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเมตตาเพราะนั้นนี่คือภาพรวมที่อยากจะได้บอกกับทุกท่านเอาไว้ชั่วโมงกว่าๆนะครับคิดว่าน่าจะพอแล้วกับเวลานะครับอินชาอัลเลาะห์ครั้งหน้าค่อยว่ากันใหม่ในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู